นีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งเชียงใหม่ท่านเป็นพระนักเทศที่คอยเทศให้กับญาติโยมตลอดรุ่งในช่วงวันพระใหญ่พระอาจารย์จรัญทักยานุแห่งวัดหลวงคุณวินมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้รายการนี้เป็นรายการสดที่สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาพูดคุยกันนะคำถามที่เรามาคุยกันก็คือการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติเป็นความเข้าใจยากที่เราจะต้องมาคุยกันนะก็มีสายเข้ามานะก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมสุภาพรนะครับจากจังหวัดชลบุรีครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรโยมสุภาพรว่าไงเอ่ยนมัสการนะคะเจริญพรเจริญพรโยมก็โทรมาเรื่องรายการนะคะพระอาจารย์นะคะแล้วทำมีอะไรถามไหมทุกวันเลยค่ะคะมีอะไรถามไหมไม่มีอะไรถามเพียงแต่พูดตามที่ได้อ่านหนังสือพระอาจารย์นะคะไม่เสียงเบาไปนิดเสียงเบานะการปฏิบัติการปฏิบัติเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนะคะพอได้พอได้โยมก็สมมติตัวเองเป็นสร้างตัวอสุภะตลอดเวลานะคะแล้วก็โดยการโน้มน้าวจิตของเราไปพูดเรื่องที่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีเป็นทุกข์มากนะคะทุกข์มากแล้วก็สุดท้ายร่างกายของเราก็แตกสลายเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีเรียกว่าธาตุสี่ไม่มีตัวตนอะไรเลยนะคะแล้วก็เราก็จะพูดคุยกับจิตเรื่องตายอย่างเดียวนะคะไม่พาจิตพูดคุยในเรื่องภายนอกถ้าผิดแอบพูดไปเรื่องภายนอกเราก็ละเสียโดยเร็วแล้วก็ดึงจิตของเราเข้ามาอยู่ในใจของเราให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าจิตของเรานี่เลื่อนไปข้างนอกมากๆการปฏิบัติของเราก็จะล่าช้านะคะใช่ความล่าช้าช้าก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเสื่อมจิตอยู่ในใจเรามากๆการปฏิบัติของเราก็จะเร็วก็จะเร็วใช่ไหมคะใช่ถูกต้องถ้าอยู่กับเราก็จะเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อเรามองดูร่างกายของเราโดยการที่ไม่พาจิตพูดคุยไปพร้อมๆกับการมองคือให้จิตเพ่งอยู่คนเดียวอย่างนั้นนะคะเพ่งอยู่ได้ก็อยู่อย่างเดียวโดยที่จิตก็จะอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะใช่เอาอยู่ในตัวเราอย่างเดียวเลยอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแม่อยู่ข้างนอกอื
เราก็จะทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าได้ใช่ใช่รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ไปในเครื่องอยู่ของจิตตลอดเวลาเราเวลาปฏิบัติเราก็ต้องพูดคุยกับจิตไปด้วยใช่ค่ะต้องคุยกับจิตตลอดเวลาตลอดเวลาโยมก็พยายามทำอย่างนี้อาจารย์พยายามทำอย่างนี้ทำอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันไม่มีทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะมันทำน้อยนะคะทำน้อยไม่ได้ผลก็เลยดูหนังสือให้อาจารย์เนี่ยจำเอาค่ะนั่นแหละจำเอาแล้วก็พยายามทำตามนั้นเนี่ยทำตามนั้นไปเรื่อยนะคะถูกต้องแล้วอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละคือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะคะก็ไม่อยากจะร่วมรายการด้วยนะก็เลยต้องจำจ่ายหนังสือพระอาจารย์มาพูดได้ได้ก็มาโทรมาร่วมรายการเนาะโทรมาร่วมรายการก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมาอะไรก็มาคุยมาอธิบายให้ฟังเนาะจะถามก็สาธุนะสาธุก็ขอให้โยมสุภาพรทำยิ่งขึ้นไปการที่เราจะช้าหรือเราจะเร็วก็อยู่ที่ว่าถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราเท่าไหร่ความเร็วก็จะเกิดขึ้นถ้าจิตเราออกไปนอกตัวไปหาคนอื่นความเนิ่นช้าก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยความล่าช้าก็คือมัวแต่เที่ยวแวะข้างทางแวะไม่ไปตามทางเขาจะแวะลงข้างทางเลยไปเที่ยวตามข้างทางมันก็การเดินทางก็ไม่ถึงจุดหมายเพราะข้างทางก็มีอะไรสวยๆงามๆทำให้เราเนี่ยควรชวนจะแวะอยู่เลยก็คือดอกไม้นะดอกไม้ในข้างทางก็คือกามคุณห้านั่นเองรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ากามคุณห้าชวนให้เราในแวะนะชมดอกไม้ข้างทางทำให้อาการเดินทางไม่ถึงจุดหมายก็ล่าช้าไปเรื่อยๆฉะนั้นคนเราต้องไม่แวะนะเขาเรียกว่าดอกไม้ข้างทางไม่ต้องชมเดินไปอย่างเดียวก็คือดอกไม้ของพระยาเจ้าก็คือซากศพเขาเรียกว่าดอกไม้สีดำนะซากดอกไม้ในซากผีนะที่ไม่มีความงามเลยแต่ว่าอบอวลแต่ว่าหอมหวานแต่ว่าทำให้เรานี่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ดอกไม้ไม่สวยแต่อมตะนะแต่ดอกไม้สวยๆนั่นเชื่อดเฉือนนะเป็นลักษณะเป็นความทุกข์ก็คือกามคุณ5ฉะนั้นสีไม่สวยแต่ดีสีสวยกับพิษร้ายนะก็เรียกว่าคนเราก็คือว่า มัวชมดอกไม้ก็คือดอกไม้ก็ต้องงามถ้าไม่งามจะล่อหลอกล่อให้คนชวนให้หลงไหลได้อย่างไรนะแต่เราไม่แวะเราก็ไปเรื่อยๆของเราก็มีสายอื่นเข้ามาเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนครราชสีมานะครับยมเล็กครับเจริญสุขจะโยมเข้ามาครับฮัลโหลครับก็มีสายเข้าจากนครราชสีมาครับเจริญสุขจะโยมเสียงค่อนข้างเบาเนาะจากนครราชสีมาครับไม่ได้ยินเลยกำลังปรับอยู่กำลังคุยอยู่หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วยังไงโทรใหม่เนาะเสียงค่อนข้างค่อยเนาะแล้วก็ให้คนที่โทรมาเนี่ยปิดเสียงวิทยุแล้วก็เสียงทีวีก่อนภาพเปิดได้นะเพราะไม่งั้นเราจะพูดยากเพราะเสียงเราเนี่ยเราฟังเสียงเราด้วยเนี่ยมันจะไปไม่ได้นะนั่นก็ว่าเสียงมันเดินทางช้าแล้วก็การที่เราจะรอฟังเสียงตัวเองเนี่ยรอกันไปรอกันมาก็จะไปดำเนินรายการไม่ได้ฉะนั้นปิดเสียงก่อนแล้วเราก็คุยก็เอาโทรศัพท์เป็นเกณฑ์เลยนะก็โทรมาจะได้ไม่พะวงเรื่องเสียงเราแล้วก็ ฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวคุยแต่ถ้าฟังไม่ถนัดจริงๆก็ถามไว้นะแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็ไปเปิดเสียงนะทีวีวิทยุก็จะดีนะถ้าเกิดว่าฟังไม่ถนัดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรนะก็คือการละกิเลสนั่นเองและกิเลสของเราก็เกิดทุกวันนะก็มีสายเข้ามาพอดีครับนะขอขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากอุบลครับโยมพัชนีครับเจริญสุขจะโยมค่ะโยมจะถามหลวงพ่อนะคะโยมเริ่มต้นใหม่มา2ครั้งแล้วคราวนี้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นการปฏิบัติที่แบบมันยังไม่ถึงเก่านี้เห็นฟ้าแลบ
จากเทสเห็นหิ่งห้อยหินดวงดาวแล้วก็หลังมันก็ไม่สบายมันรั่วด้วยแต่ตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเห็นแสงแต่ว่ามันไม่เหมือนเก่ามันเห็นแสงปฏิบัติเสร็จแล้วไปนอนแสงมันจะสว่างด้านหลัง แรงมากนะค่ะคือแสงเราไม่ต้องสนใจว่าความชัดของร่างกายเป็นเกณฑ์แสงเขาไม่ถือประมาณไม่ได้แล้วแสงเนี่ยบางครั้งไม่เห็นกายมีแสงก็มีบางครั้งเห็นกายมีแสงก็มีเราเอามีกายเห็นกายมีแสงดีกว่าแสงนี่ยังวัดไม่ได้เลยไม่เห็นกายแต่มีแสงก็มีอันนั้นใช้ไม่ได้เราต้องไม่สนใจมันเลยไม่ได้สนใจด้วยแล้วก็ไม่ต้องเอาว่าต้องเห็นกายเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นกายเป็นหลักมันถือว่าไม่ได้มันมีกรณีว่าไม่เห็นกายก็มีแสงได้เหมือนกันอันนั้นใช้ไม่ได้มันเป็นสมาธิอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงเจ้าค่ะคือว่ามันจะเห็นภาพวิวเหมือนผีเสื้อเหมือนอะไรก็มันทำให้ภาพที่เราพิจารณาหายไปนะเจ้าค่ะก็เราไปใส่ใจภาพนั้นภาพเราก็หายทันทีถ้าเราใส่ภาพเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหามันก็หายไปเหมือนกันให้เราอยู่ที่น้ำหนักของเราจะให้อะไรฉะนั้นก็บอกแล้วบอกเสมอว่าอย่าสนใจให้เห็นกายอย่างเดียวแต่เราก็ยังสนใจอยู่ได้ยังสนใจอยู่ดีมันอยู่ที่เราหมดอย่าสนใจแสงอย่าสนใจแสงอะไรทั้งนั้นไม่เอาผีทรงผีเสื้ออะไรไม่เอาทั้งนั้นสนใจเนื้อหนังของเราอย่างเดียวเจ้าค่ะโยมเข้าใจแล้วที่ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุนะสาธุการปฏิบัติก็คือว่า เราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าทำสมาธิออกไปแล้วเนี่ยเวลาออกมาจากสมาธิกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเพียงแต่ตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยมันนิ่งก็จริงแต่ว่าเราออกมามันก็ไปทางเก่านั่นแหละนะตอนนี้ทางเก่ามันก็ยังเป็นทางเก่าที่ทำให้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะเราจะเอาความว่างในสมาธิหรือแสงสว่างในสมาธินั้นเป็นเกณฑ์ว่าเราบรรลุธรรมไม่ได้เพราะการบรรลุธรรมเนี่ยท่านเอาราคะโทสะโมหะเป็นเกณฑ์ท่านไม่ได้เอาแสงสว่างไม่ได้เอาความเห็นอะไรนะฉะนั้นราคะโทสะโมหะจะสิ้นไปได้ก็คือเห็นแจ้งตัวเราแจ้งอะไรแจ้งผมขนเล็บฟันหนังนะก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมพรนะครับจากนนทบุรีครับเจริญสุขโยมนมัสการนะคะหลวงพ่อคะคือเรียนถามอย่างนี้ค่ะเวลากรณีที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเหรอฮะเวลานั่งสมาธิเนี่ยนะจะได้ยินคำหลวงพ่อท่านพูดว่าภาวนากับสมาธิตอนนี้อยากทราบว่าความหมายของมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าต่างกันยังไงนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองคือก็จะได้ยินว่าจิตกับใจเหมือนกันฮะลักษณะเดียวกันเนี่ยนะข้อที่สามถามข้อเลยนะคะข้อที่สามเนี่ยเวลายืนสมาธิเนี่ยนะคะเวลาจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะคะเราควรจะนึกถึงอะไรแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงพุทโธนะคะขอเรียนถามเท่านี้ค่ะ ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะน่ะคือข้อแรกก่อนก็คือสมาธิกับการภาวนาต่างกันภาวนากับสมาธิค่ะใช่ใช่ทีนี้ภาวนากับสมาธิเนี่ยต่างกันก็คือว่าคำว่าภาวนาแปลว่าความทำให้เจริญการทำสิ่งไหนเขาเรียกว่าความเจริญน่ะความเจริญภาวนาแปลว่าความเจริญฉะนั้นเจริญหมายถึงว่าเราเจริญเกี่ยวกับภารกิจเรื่องจิตงานเรื่องจิตเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าเขาเรียกว่ากิจกรรมใดเกี่ยวกับการกระทำทางจิตทั้งหมดเขาเรียกภาวนาหมดเลยนะการกระทำเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจิตทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยเขาเรียกภาวนาค่ะฉะนั้นสมาธิก็เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งอยู่ในภาวนาอันนี้ฉะนั้นภาวนาแปลว่าการกระทำเรื่องจิตภารกิจการฝึกจิตทั้งหมดเขาเรียกว่าภาวนาหมดภาวนาก็ดีกรรมฐานก็ดีอันเดียวกันนะก็เรียกว่าอันเดียวกันฉะนั้นสมาธิก็คือการจิตตั้งมั่นนะเขาเรียกว่าภาวนาก็คือการทำให้เจริญเจริญทางจิตเนี่ยทำยังไงให้เจริญให้ได้ฉะนั้นสมาธิก็คือการนิ่งของจิตนั่นเองอย่างที่พุทโธแล้วนิ่งไปนั่นเขาเรียกว่าสมาธิฉะนั้นภาวนาก็คื
หนึ่งในการกิจกรรมในการทำงานเรื่องจิตเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาฉะนั้นภาวนาก็คือกิจกรรมเรื่องจิตทั้งหมดสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตส่วนจิตกับใจนั้นน่ะ จิตกับใจนั้นน่ะเราจะรู้ยังไงว่ามันต่างกันยังไงเอาอย่างนี้นะถ้าว่าโยมลองพูดที่ว่าลมกับอากาศต่างกันยังไงลมกับอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกันคำพูดเดียวกันโยมว่าลมกับอากาศนี่มันเดียวกันไหมหรือว่ามันคนละอย่างกันก็เป็นอันเดียวกันว่าจิตกับใจก็อันเดียวกันไหมกับคนละอย่างกันอันเดียวกันมันก็คำตอบเดียวกันฉะนั้นเวลาเป็นอากาศเนี่ยก็คือการนิ่งแต่ถ้ามันเคลื่อนที่เมื่อไหร่เขาเรียกลมละอากาศที่เคลื่อนที่เขาเรียกลมแต่ถ้ายังไม่เคลื่อนเขาเรียกอากาศใช่ไหมล่ะจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยมันยังไม่เคลื่อนเขาเรียกจิตแต่มันเคลื่อนเมื่อไหร่มันเรียกเขาใจละอย่างนี้แหละเข้าใจตอนต้นยังมันเคลื่อนตัวเขาเรียกว่าใจนะค่ะฉะนั้นคือจิตกับใจเนี่ยก็คือจิตก็คือยังไม่เคลื่อนก็เหมือนอากาศไม่เคลื่อนเหมือนอากาศนะมันยังไม่เคลื่อนเขาเรียกอากาศแต่ถ้าเคลื่อนเมื่อไหร่เรียกเขาเรียกลมละนะก็ไม่เรียกอากาศละฉะนั้นมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่การเคลื่อนกับไม่เคลื่อนเท่านั้นเองใจก็คือการเคลื่อนนั่นเองนะเข้าใจเนาะนะส่วนที่3แล้วเนี่ยก็คือการที่ยืนแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยจะทำยังไงมันอยู่ที่ว่าโยมปฏิบัติแบบแนวนี้เนี่ยโยมก็ต้องนึกถึงคำบริกรรมแบบนั่งนั่นแหละนะถ้าแนวนี้นะถ้าแนวนี้เนี่ยคือต้องแปะตอบว่าคนฝึกนั้นฝึกแนวไหนถ้าฝึกแนวนี้ก็คือนิ่งก็คือโยมบริกรรมอย่างที่โยมบริกรรมนั่นก็คือจะต้องนิ่งเข้าไปก็เหมือนเรานั่งนั่นเองนะแต่เพียงแต่ว่าอิริยาบถมันยืนนั่นเองแต่ว่าอิริยากริยาทางจิตไม่ต่างกันเหมือนกันแต่กริยาทางกายต่างกันก็จริงแต่กริยาทางจิตไม่ต่างกันฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือแก้แบบนั่งนั่นเองคือใช้คำว่าพุทโธใช่ไหมคะใช่แต่ว่าการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าทำใจให้สงบแต่ละกิเลสไม่ได้นะละไม่ได้แต่ว่าให้สงบเฉยๆได้ก็อย่างนี้ค่ะคือได้คือหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้เวลายืนสมาธิให้เอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้ามันมี1 2 3 4ขั้นที่4คือแบบว่า ยืนสมาธิให้เอาจิตไว้ที่ฝ่าเท้าตอนนี้ถ้าไว้ฝ่าเท้าแล้วเนี่ยมันฟุ้งซ่านก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องใช้คำว่าพุทโธได้ไหมคะได้เพราะว่าการเจริญที่ท่านว่านั้นท่านเอาเราต้องแยกประเด็นว่าท่านที่พูดอย่างนั้นหมายถึงท่านให้เจริญสติถ้าเจริญสติต้องเจริญแบบท่านถ้าเจริญสมาธิต้องเดินเจริญแบบเราฉะนั้นเจริญสมาธิก็คือบริกรรมเจริญสติก็คืออย่างที่ท่านว่านั่นแหละอยู่ที่ฝ่าเท้าเขาเรียกว่าเจริญมันมีการเจริญสมาธิกับการเจริญสติแต่เรามันสับสนเองว่าอันเดียวกันมันไม่ใช่ฉะนั้นการเจริญที่ท่านสอนท่านก็ถูกของท่านก็คือการเจริญสติฉะนั้นส่วนมากเขาเดินเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสติแต่เราจะไปเน้นเรื่องสมาธิทุกกิริยาเนี่ยมันก็เลยว่าขัดแย้งกันตอนที่นั่งเขาเน้นสมาธิตอนที่เดินเขาเน้นสติอย่างเงี้ยเขาก็สอนไปตามล็อกหรือว่ากฎเกณฑ์ของการสอนแต่ว่าเราเนี่ยไปทำกฎเกณฑ์เดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้เรางงมันก็เลยฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาโทษนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือเวลาตอนเที่ยงเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านไม่เคยได้ยินเลยค่ะหลวงพ่อสนองท่านบอกว่ายืนสมาธิเนี่ยมี4ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ถ้าขั้นที่4เนี่ยก็ความรู้สึกเนี่ยไปอยู่ที่ฝ่าเท้าค่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเย็นฝ่าเท้าเนี่ยเกิดจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่าพุทโธได้ไหมคะได้ค่ะคือถ้าพุทโธก็เป็นเจริญสมาธิเลยถ้าเจริญสมาธิก็คือเราก็นิ่งอย่างเดียวเจริญสติก็คือรู้อย่างเดียวเขาไม่ได้เน้นที่ว่านิ่งหรือไม่นิ่งแต่เขาเน้นรู้ว่ารู้เรายกย่างเหยียบอย่างเงี้ยเรารู้อาการอากับกริยาที่เคลื่อนไหวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเจริญสติแต่เจริญสมาธินี่ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นฉะนั้นเราแยกประเภทไม่ถูกเราจะเอาประเภทของเราไปใส่ประเภทของท่านสอนอย่างเงี้ยมันก็เลยสับสนโทษนะคะคือโทษนะคะนะคือยืนค่ะที่เรียนถามท่านเนี่ยนะคะใช่ใช่เข้าใจยืนนั่นแหละแต่ว่าถ้าท่านสอนเน้นเรื่องสติมากกว่าเหรอคะใช่แต่เราจะเน้นเรื่องสมาธิไปเลยอย่างเงี้ยมันคนละอย่าง
หรอฮะคืออาจจะไม่เคยเข้าใจความหมายใช่ไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าเรายืนเนี่ยเวลายืนเนี่ยถ้าจิตมันดิ่งเข้าในสมาธิเนี่ยตัวเราก็ล้มนะมันไม่เหมาะในการทำสมาธิเขาเรียกว่าเหมาะในการเจริญสติมันจะล้มได้เพราะอะไรเพราะจิตมันทิ้งตัวแล้วมันก็จะล้มเพราะว่าจิตมันเข้าลึกแล้วตัวร่างกายก็ยืนอยู่ไม่ได้ก็ต้องล้มลงมาเขาที่ได้นั่งนั่งจะเข้าสมาธิเองมันก็นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ล้มเนี่ยค่ะค่ะเข้าใจเนาะค่ะค่ะต้องขอบคุณต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะสาธุนะสาธุสาธุนมัสการค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือการฝึกสติก็อย่างหนึ่งการฝึกสมาธิก็อย่างหนึ่งการฝึกสติเนี่ยโดยที่ว่าจิตไม่ต้องเข้าสมาธินะก็คืออยู่สติในอากัปกิริยาต่างๆเคลื่อนไหวหรืออะไรต่างๆเขาเรียกว่าเจริญสติคือให้จิตอยู่ตื้นๆเนี่ยเพราะตื้นเป็นสติไงแต่ถ้าลึกแล้วสมาธิละนะนั้นเรานักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าเราเจริญขณะนี้เราเจริญอะไรอยู่นะเจริญสมาธิหรือเจริญสติเราจะต้องแยกประเภทกันซึ่งจะทำอย่างเดียวกันมันไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเนี่ยลึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งตัวหมดเลยมันจะหลุดมันเขาเรียกว่าจิตมันดิ่งเนี่ยตัวก็ไม่สนใจลมหายใจก็ไม่มีถ้าเรายืนก็จะล้มเหมาะในการนั่งนะนั่งเท่านั้นนั่งจะไม่ล้มเพราะว่านั่งมันยังไงก็เป็นนั่งแต่ว่าเจริญสติเนี่ยเขาไม่ต้องการให้รวมไม่ต้องการให้รวมต้องการให้อยู่ในสติปัจจุบันนะก็เลยว่าเน้นสติไม่เน้นสมาธินะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมไก่ครับเจริญสุขจะโยมนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ยุทธค่ะหลวงพ่อคะโยมไก่จะเรียนถามว่าเมื่อไม่กี่วันนี้โยมไก่นั่งพิจารณากายอยู่แล้วมันมีเสียงแตกดังบุ้งแบบบ้านแทบแตกเลยค่ะสองครั้งเลยค่ะหลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นคะพ่อบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นภาวะจิตของเราเป็นเรื่องของสมาธิเข้ามาแทรกนะตรงนี้นะอ๋อเหรอคะถ้าหนักสมาธิเนี่ยมันจะมีการระเบิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการละกิเลสเราเลยมันก็ระเบิดก็ระเบิดไปแต่กิเลสเราก็เท่าเดิมอย่างเงี้ยแต่เราก็รับรู้ว่ามันมีอย่างนี้ก็พอละมันมีอาการได้อย่างนี้มีระเบิดจนร่างเราแหลกไปเลยก็มีเหลือแต่ความว่างก็มีแต่สุดท้ายก็จิตเราก็มีกิเลสอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่มีผลอะไรนะเหมือนว่ามันเป็นอาการมากกว่าอย่างเงี้ยแต่โยมไก่ก็พิจารณากายอยู่ไม่คิดว่าเป็นได้เป็นได้พิจารณากายก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดจิตตื้นๆนะถ้าเราตื้นๆหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นแต่ถ้าคอยจะลึกเนี่ยมันคอยจะเป็นเรื่องระเบิดอย่างนั้นแสดงว่าจิตมันลึกไปแต่มันคอยจะลึกเลยนะมันคอยจะลึกเลยครับพ่อแล้วโยมไก่โยมไก่ก็ฝันถึงพวกอาจมมาหลวงพ่อแล้วก็วันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นนอนอยู่ ตัวเรานอนหรือใครนอนก็ทราบแล้วหนอนมันกระเด็นออกมาค่ะพ่อยังไงนะเหมือนนอนอยู่นะคะหลวงพ่อ เหมือนจะฝันหรือแต่มันก็ชัดเจนหลวงพ่อไม่รู้ว่าตัวโยมไก่หรือตัวไข่ก็ไม่รู้ นอนอยู่แล้วหนอนก็กระเด็นออกมา มันอาจจะเป็นโยมไก่เน่าหรือเปล่าคะคือช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ว่าสติสัมปชัญญะเรายังเลอะเลือนเพราะอาจจะเป็นลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้อ๋อค่ะเราก็อย่าถือสาอะไรมากตรงนี้เพราะว่ามันมีความเลอะเข้ามาปนอ๋อได้ค่ะแต่ว่าถ้าตอนเราตื่นแล้วมันเห็นอันนั้นก็จะมีความถามได้บ้างนะเพราะว่าตรงที่เรายังไม่หลับไม่มีสติมีความตื่นอยู่บริบูรณ์เห็นอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าความหลับเข้ามาเนี่ยยังประมาณอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็จะเลอะอยู่แล้วได้ครับพ่อเราก็รับรู้ว่าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราจะนำตรงนั้นมาเป็นอุบายให้เราไหมดีไหมอย่างนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งบางทีเราก็จะได้อุบายจากตรงนั้นมาทำให้เราได้หาอุบายมาพิจารณาตัวเราก็ได้ได้ค่ะเช่นว่าหนอนกระเด็นอย่างนี้เราเห็นตัวเองเป็นหนอนมากระเด็นมาจากไหนล่ะจากท้องจากไส้กับเนื้อตัวเองเป็นท้องเป็นไส้เป็นนอนไปด้วยอะไรเนี่ยมันก็เป็นอุบายไปเลยอย่างเงี้ยได้ครับพ่อถ้าเรียกว่านำมาเป็นประโยชน์ก็ได้เป็นสัญญาเป็นกรรมพิจารณาไปเป็นอุบายไปได้กราบขอบพระคุณค่ะโยมไก่จะปฏิบัติต่อไปนะคะน่าสาธุนะขอบพระคุณค่ะคืออุบายต่างๆเนี่ยแล้วแต่เราจะหาวิธีเอาเองนะเพราะว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยเป็นอุบายเขาเรียกว่าน้อมนำจิตให้เรามาสนใจในตัวเราให้ได้นะอุบายไหนก็แล้วแต่ทำให้หน่วงเหนี่ยวจิตนั้นมาอยู่ที่ตัวเราได้อุบายนั้นเป็นอุบายชอบเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการ
แต่อุบายไหนที่ตั้งแล้วเนี่ยจิตวิ่งออกไปข้างนอกเลยวิ่งไปหาผู้อื่นเลยอุบายนั้นเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการฉะนั้นนักปฏิบัติแยกแยะได้ว่าอุบายใดตั้งไว้แล้วเนี่ยทำให้จิตเราดูในตัวเราน้อมน่วงนำมาอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าอุบายอันชอบนะอุบายนั้นเป็นไปเพื่อสติ อุบายนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อมรรคแต่อุบายไหนวิ่งไปหาผู้อื่นแล้วตั้งไว้แล้ววิ่งไปหาข้างนอกเนี่ยอุบายนั้นอย่าตั้งเพราะจิตเราเนี่ยเราจะหนีตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเราตั้งอุบายเหล่านั้นถือว่าอุบายนั้นเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคืออุบายไม่ชอบเลยฉะนั้นเราจะรู้ว่าอุบายไหนชอบไม่ชอบเราก็สามารถที่จะคำนวณตรงนี้ได้ว่าควรตั้งอะไรนะฉะนั้นเราก็ตั้งนึกถึงตัวเราอยู่เสมอด้วยความไม่เที่ยงอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคธรรมธรรมที่จะกำจัดความยินดีในตนนั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะก็ขอขอบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากสุพรรณบุรีนะครับโยมสุคนธาครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะว่าไงโยมสุคนธาว่าไงเอ่ยโยมมีคำถามจะถามว่าอะบุญน่ะยกให้คนอื่นได้แล้วก็สั่งว่าอายุโยมน่ะยกให้คนอื่นได้ไหมคือคำเหล่านี้มันเป็นให้คนอื่นได้ไหมอายุนั่นเหรอเรายังไม่แน่ใจตรงนี้นะแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้อายุนะแต่ว่าเรายังไม่ตอบชัดเจนดีกว่าว่ายังไม่ตอบฟันธงทีเดียวว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความปรารถนาของเราที่ต้องการอย่างนั้นนะแต่ว่าความจริงแล้วจะได้หรือไม่ได้อาตมายังไม่กล้าตอบตรงนี้ทีเดียวความปรารถนาของโยมค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นที่สุดมีประโยชน์ตนเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นตนต้องพ้นทุกข์สถานเดียวนะจะดีเราต้องห่วงตัวเองมากที่สุดที่เราจะเอาตัวรอดก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันใหม่อันนั้นละไม่แน่แต่อายุนี้แต่มาไม่กล้านะไม่กล้าที่จะพูดว่าได้หรือไม่ได้เพราะอันนี้ยังเล่นลับอยู่เพราะว่าความเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเราจะพูดอะไรโดยที่ยังไม่มีอะไรที่วิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดได้เอาเป็นว่ายังไม่ตอบตรงนี้นะค่ะแล้วก็มีอีกคำถามว่าเมื่อวันพระที่วันพระขับออกซ่า มีผู้หญิงคนนึงเห็นว่ามีคนมาแบบว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรโยม มาอยู่ข้างหลังโยมแล้วก็โยมก็บอกว่ายกบุญให้เข้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมแล้วโยมก็พูดแบบว่าเกลี้ยกล่อมให้เข้าว่า ยอมรับโยมก็ขอโทษเข้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไล่ร้านชาติอะไรเงี้ยที่โยมไม่รู้แล้วก็โยมก็ยกบุญให้เข้าแล้วเขาก็สาธุแล้วเขาก็ไปเขาก็เดินหนีไปผู้หญิงคนนั้นสมาธิมาประมาณ20ปีเขาเห็นไง เขาก็บอกโยมแล้วพอผู้หญิงคนนั้นกลับไปบ้านผู้หญิงคนนั้นก็ไปไหว้พระอะไรนะก็มีผู้หญิงใหญ่มาห้าเข้าว่าทำไมต้องบอกโยมน่ะเก่งอยู่แล้วทำไมต้องไปบอกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นมายุ่งคราวนี้โยมก็ถามว่ากลัวไหมโยมก็กลัวแต่ว่าโยมก็พิจารณากายอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวันพระที่แล้วผู้หญิงใหญ่คนนั้นก็มาอีกเข้าข้อให้ผู้หญิงคนนี้เป็นสื่อกลางมาถึงโยมและเขาก็ถ่ายภาพว่าเมื่ออดีตชาติโยมรู้จักกับเขาว่าเป็นอันนี้เขานะไม่สามารถที่จะฆ่าโยมได้อันนั้นโยมเข้าใจเขาบอกว่าที่โยมเจ็บหรือป่วยเป็นอะไรนะเพราะว่าเป็นเจ้ากรรมเป็นกรรมเวรหรือเจ้ากรรมในเวรที่เขาทำเขาไม่ได้ทำเขาไม่เคยคิดทำร้ายโยมแต่ว่าเขาอยากจะคุยกับโยมอะไรอย่างเงี้ยและเขาบอกว่าเวลาโยมน่าเลือดน้อยแล้วถามว่าโยมกลัวไหมอันนั้นไม่ได้กลัวแต่ว่ากลัวไม่ทันโยมคิดอันนี้แล้วก็เขาบอกว่าเมื่อโยมดับจิตแล้วเขาอยากจะคุยกับโยมอยากจะตกลงกับโยมอันนี้ยิ่งทำให้โยมตกใจมากครับแต่ว่าโยมก็ปฏิบัติอยู่นั้นเหมือนว่าดีขึ้นมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมก็คิดว่าทำไมเขายังไม่หยุดเมื่อก่อนก็มีส่งคนมาพูดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาโยมก็เชื่อที่เขาพูดนะเขาพูดเยอะกว่านี้แต่โยมนะเราย่อๆเฉยๆว่าเขาเนี่ยรู้จักกับโยมอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนไล่พบไล่ชาร์ตอะไรเงี้ยแต่เขาก็รอโยมอยู่แต่ว่าเขามีเรื่องจะตกลงเมื่อโยมดับจิต
คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารับฟังไว้นะรับฟังไว้เพราะการปฏิบัติของเรานั้นเป็นเอกอยู่แล้วนะเป็นเอกเป็นทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่ดูตรงนั้นในตัวมันเองถึงจะเราจะรับรู้เรื่องพวกนี้หรือไม่รับรู้มันจะขี้คายสถานการณ์เพราะว่าคนภาวนาเนี่ยบางครั้งเราก็แผ่บุญกุศลให้แก่สิ่งรอบตัวเราอยู่แล้วนะเจ้ากรรมนายเวรบ้างเราก็พอจะพูดอยู่เรื่อยๆถึงเราจะเห็นไม่เห็นจะมีคนบอกไม่บอกตรงนั้นเราก็พอจะมีอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเราก็เป็นระยะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนั้นก็เคลียร์กันไปแต่จะเคลียร์ได้ไม่ได้เจ้ากรรมนายยอมไม่ยอมก็อยู่ที่กรณีไม่ยอมก็จะเป็นต้องให้ถ้ายอมก็ต้องเป็นก็ได้ไปมันก็คือตรงนี้มันอยู่แค่นั้นเนี่ยนะเพราะว่าแล้วว่าโยมคิดว่าโยมปฏิบัติยังไม่ได้เยอะแยะเลยปฏิบัตินิดหน่อยทำไมเขาต้องตามโยมตลอดเขาโยมจะบอกว่าเขาชื่ออะไรพระอาจารย์รู้แล้วใช่ไหมคือตรงนั้นน่ะเรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะว่ายังใหญ่ยังไงเนี่ยมันมีหลายใหญ่นะ ใหญ่ที่คุมโลกอยู่ก็มีใหญ่ยังในลักษณะสร้างสรรค์ก็มีใหญ่ในลักษณะการทำลายก็มีเราก็ยังไม่ฟันธงอะไรที่จะเป็นอะไรใหญ่นะเพราะว่าสร้างสรรค์ก็มีที่ทำลายก็มีทำลายก็มีเพราะเขาก็ใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่า บุญเราก็ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะทางของเรานี่คือทางพระยาเจ้าก็ใหญ่พอที่จะขานอำนาจที่ใหญ่ล้างผ่านได้เพราะเขาก็สลักหน้าสลักหลังไม่ให้เราออกจากโลกได้เหมือนกันเขาก็พยายามนั่นแน่เหมือนว่าเขาทะลักโยมใช่นั่นคือเรายังฟังหูไว้หูเท่านั้นพวกนั้นแต่ว่าธรรมของเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วฉะนั้นเราจะทำอะไรเห็นตัวเองอยู่แล้วก็ทำการปฏิบัติของเราเขาจะทำเรายากขึ้นตลอดเลยเพราะว่าจิตอยู่ในตัวเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้กับเราเลยแต่นอกตัวนั่นคือปัญหาอยู่เนี่ยที่พึ่งของเราอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเองทำตรงนี้ไปเขาก็จะกลัวคืออำนาจเราก็จะมากขึ้นเองอำนาจของเราเนี่ยทำให้เขาเริ่มหวั่นไหวแล้วเกิมเริ่มกลัวว่าคนนี้จะหลุดอำนาจจากเขามันมีมันไหวพวกนี้มันซ่อนเล่นอยู่ในแฝงอย่าคิดว่าบางครั้งเนี่ยมาในรูปของผู้ดีแต่ความจริงแฝงด้วยความเป็นผู้ร้ายมาก่อนผู้ร้ายมาอยู่แล้วก็มีแต่หน้าเนี่ยเหมือนผู้ดีก็มีเรายังไว้ใจอะไรไม่ได้แต่ว่าเราอย่าทิ้งไปเลยแต่ยมไม่ไว้ใจใช่ยมไม่ไว้ใจเลย การที่เราพิจารณาเนี่ยมันเป็นการต่อทุกอย่างแม้แต่อายุบ้างอะไรบ้างมันเหมือนกับถ้าเรามีต้นทุนตัวนี้เหมือนเรามีเงินจะอธิษฐานจะซื้ออะไรมันได้อยู่ในกำมือหมดเราจะต่ออายุเราก็ได้อายุจะหมดแล้วต่อเนี่ยก็ยังได้เลยบางครั้งนะก็ไม่ได้ว่าทุกครั้งหรือว่าทุกรายแต่ว่ามันมีอำนาจนะท่านบุญตรงนี้นะเขาถึงได้บอกให้ทำมากๆเป็นอิทธิบาท4ได้นั่นก็ถึงว่าต่อรองได้เลยชนะความตายจนยืดอายุได้ฉะนั้นอายุจะหมดจะยืดได้นะอายุมันมีการต่อรองขึ้นก็อำนาจมากอันนี้มันไม่มีอะไรเราทำไปรับรู้ไว้แล้วก็แก้ไปตามนั้นพิจารณาได้เยอะๆอย่างเมื่อคืนนี้ยงก็พิจารณาว่าอันไหนเพราะกามทั้งสามนี่มันเป็นเหตุอันนี้พอดูกายมันจะไปห้องมันลดแล้วลดไปเลยอย่างเงี้ยมันจะไปนั้นเลยเนี่ยคราวนี้โยมก็ร่างกายโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ไหวโยมก็นอนพอตีสามขอให้ใจเราแข็งแกร่งไว้แล้วกันแต่ร่างกายเราจะไม่แข็งแรงโยมคิดว่าโยมได้นั่นแหละนี่คราวนี้ก็ได้ยินเสียงมีคนมาพูดบอกว่าโยมตื่นพอดีก็มีคนเสียงผู้ชายมาพูดบอกว่าทั้งหมดรู้ได้เองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คิดว่าอะไรอ่ะ ใครอันนี้กำไรใครขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คิดเรื่องธรรมะอะไรไปเงี้ยเหมือนว่าโยมปฏิบัติธรรมเงี้ยถ้าโยมขาดทุนหรือไม่ดีขึ้นกับเก้าองค์เงี้ยโยมก็คงไม่ทำโยมก็คิดถึงเรื่องว่าสิ่งตรงข้ามก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโยมควรจะคิดลึกไปอย่างนี้ไงแต่ตอนที่คิดน่ะโยมพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าคิดเฉยๆคือว่าเหมือนว่าลบด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพระอาจารย์เทศว่าโยมคิดอะไรถ้าไม่ได้พิจารณากายเนี่ยมันจะไปพูดอีกทีหนึ่งเงี้ยโยมก็พิจารณากายด้วยคิดด้วยคิดด้วยให้ขาดตอนไปอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วพอตีสามโยมตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงบอกว่าโอ้คิดได้เองทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโยมก็มันนึกในใจแต่โยมก็ทำตอนนี้ความกลัวของโยมอะทำให้โยมขยันมากขึ้นใช่ขยันมากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าถามว่าโยมกลัวไหมโยมก็กลัวเพราะว่าอะไรมันจะบ่อยขนาดนี้แต่โยมก็เพิ่งทำได้นิดเดียวแล้วทำไมต้องเป็นโยมด้วยโยมก็คิดอย่างนี้
คือเราจะเป็นที่โยมจะยกอายุให้คนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นิดของเราแต่มันมากกว่าผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ไม่ได้อย่างเราก็คือเราอาจจะมองว่าน้อยอยู่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันยังคือน้อยกว่าเราตั้งเยอะมันก็เหมือนว่าสำหรับคนที่ต่ำกว่าก็เราก็เยอะอยู่แต่สำหรับคนที่สูงกว่าเราเราก็น้อยอยู่แบบนั้นเนี่ยเราก็ทำไปก็สู้ไปเพราะว่าเราจะละสังขารได้ไปคุยเขาก็ไม่ต้องกลัวเรามีตรงนี้เราไม่กลัวนะเพราะว่าเราถ้าไม่มีตรงนี้เราหวั่นไปหมดเลยเราก็ระบอบแล้วก็หวั่นใช่เราไม่ต้องกลัวถ้าเห็นตัวเองเนี่ยมันมีความมั่นคงมันมั่นใจนะฮะกล้าหาญร่าเริงอาจหาญมันเหมือนกับว่ามันมีที่พึ่งเพราะเราจะต่อรองอะไรเนี่ยมันได้เห็นตัวแล้วมันมั่นใจดีถ้านอกตัวเนี่ยหวั่นไหวไปหมดเลยนะมันสรุปสถานไปหมดตอนนี้โยมเมื่อก่อนโยมไม่เข้าใจภาษาบาลีตอนนี้โยมเข้าพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์เทศตลอดเลยโยมเริ่มเข้าใจแล้วมรรคอินทรีย์มันก็จะมีพอพิจารณากายอินทรีย์มันก็จะมีโยมเริ่มรู้อันนั้นแล้วนิดอะไรเงี้ยค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจค่อยๆเริ่มไปทีละนิดทีละนิดใช่ก็ค่อยๆเข้าใจเพราะการใส่ใจเรามีตลอดมันการศึกษาค้นคว้าก็เกิดขึ้นเราเริ่มจำว่าเอาหมดทำหมดนี่เป็นอย่างนั้นโยมเริ่มจำแล้วว่าอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นก้อนเนื้อนะอะไรเงี้ยโยมก็จะฟังแล้วก็ความตายอะไรเงี้ยโยมก็จะติดตลอดเพราะว่าโยมฟังตลอดไงโยมก็จะเก็บเอามาคิดแล้วก็แปลความหมายของมันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเราถือว่าตรงนี้เลยเป็นที่พึ่งของเราอยู่แล้วทำไปทุกอย่างมันจะมีความอาจหาญสังเกตว่าจิตเราอยู่ตัวปุ๊บมันรู้สึกว่าแข็งแกร่งถึงแม้ร่างกายเราจะอ่อนแอเนี่ยแต่ใจเรามันกล้าแข็งหมดเลยนะแต่ถ้าจิตเราอยู่ข้างนอกหวั่นไหวไปหมดเลยมันอ่อนตัวหมดมันไม่อ่อนแอนะไม่ได้กล้าแข็งสังเกตโยมพิจารณาไม่เก่งแต่ถึงเวลาที่ครับขั้นโยมก็ต้องเข้าข้างในอ่ะได้โยมต้องเข้าแต่ว่าเราจะเอาตอนนั้นนะตอนนี้ก็ต้องฝึกไว้ก่อนเพราะตอนนั้นจะดีก็ต้องฝึกตัวก็อาศัยวันนี้นั่นเองอย่านอนใจว่าต้องรอวันนั้นอย่างเดียวก็ฝึกไปโยมเมื่อก่อนโยมจะรอแต่ตอนนี้โยมไม่รอเพราะว่าผลของเราจะน้อยมีเวลาแบบถ้าวันไหนที่ได้มันก็จะได้เรื่อยไปเลยบางทีเหมือนว่ามันล้าแบบไหนที่เอามาก่อนก็ไม่รับเหมือนกันโยมก็ต้องไปทางอื่นก่อนก็อย่างนั้นแหละถ้าได้ก็แก๊กเดียวเนี่ยได้เลยน่ะก็ฝึกไปทุกวันนะแล้วเราจะมีวันนั้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเราจะรอวันนั้นอย่างเดียวต้องมีวันนี้ที่ฝึกฝนไปตามลำดับมันก็จะสะสมเมื่อก่อนเราแต่ตอนนี้ไม่รอโยมได้กำลังใจจากพระอาจารย์ว่าวันหนึ่ง 5% ก็ยังดีน่ะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆโยมก็พยายามอยู่แล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นถามว่าโยมกลัวไหมโยมกลัวเวลาเขาพูดอะไรมาเขาพ่อให้คนอื่นซื่อซ่านมาถามว่าโยมกลัวไหมโยมกลัวแต่ว่าโยมก็พยายามและทุกครั้งที่โยมกลัวโยมก็ขอบคุณพระอาจารย์และขอบคุณคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าไม่มีอันนี้นะโยมสู้เขาไม่ได้แน่นอนใช่ไม่ได้หรอกโดนโยมเบี้ยร่างหมดเราถูกควบคุมแน่นอนเลยเพราะว่าเข้าคู่กับโชคโยมตลอดเลยเราสร้างไปสร้างกรรมมาเยอะนะเราไม่รู้ไงมันหลายภพหลายชาติโยมคงสร้างมาเยอะแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนพอกันหมดเลยมันมากมันน้อยมันใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าโยมก็แบ่งบุญให้เขาตลอดเลยนะทุกครั้งที่พวกคู่กับโชคโยมเนี่ยเขาจะรับหรือไม่รับไม่รู้แต่โยมก็ขอบคุณเขาตลอดใช่เพราะว่ารับไม่รับเขาโชคโยมทีไรนะโยมจะปฏิบัติค่อนข้างเข้าใจอ่ะเพราะว่าความกลัวเนี่ยคิดว่าความกลัวเลยความกลัวมันต้องเหมือนก็ต้องฟังหลักทำไปเนาะโยมเนาะทำไปให้กำลังใจนะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะสาธุก็โยมสุคนธาก็ทำมาตามลำดับก็สามารถจะเข้าใจตามธรรมะไปเรื่อยๆก็เล่าสถานการณ์ต่างๆให้ฟังอันนี้ก็คือว่าคนเราถ้าจิตอยู่นอกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าความหวั่นไหวก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าสะดุ้งนั่นเองถ้าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยความไม่หวั่นไหว
ก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าไม่สะดุ้งนะไม่สะดุ้งมันจะหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเลยใจอยู่ในตัวมั่นใจตายเป็นตายสู้แต่จะออกนอกตัวมันเหมือนก็มีกำลังถ้าจิตอยู่นอกตัวนะโอ้โหมันฟุ้งมันซ่านไปหมดเลยเราก็จะตายจะเป็นจะตายเนี่ยมันเอาอะไรไม่ได้แค่จิตเราฟุ้งๆเนี่ยจะเข้าสู่สงครามมันก็ประวันแล้วนะประวันพันพึงละมันไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะชนะไหมนะแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิอยู่ในตัวเรามันมั่นใจมากเลยว่าเราจะต้องไม่พลาดเราจะต้องมีความมั่นคงมันกำลังใจมันก็มีเนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นที่อาศัยการเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยมีอาศัยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองนะถ้านิ่งเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่างๆเนี่ยมันลอยมันคอยจะไหลปุ๊บปุ๊บแล้วทำให้เราจับยากเขาเรียกว่า สมาธิไม่มีฐานมันมีสมาธิไม่มีฐานก็มีสมาธิที่มีฐานก็มีแล้วก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมพิทักษ์นะครับจากราชบุรีครับผมเจริญสุขจะโยมนมัสการหลวงพ่อครับสองกองครับผมน่าเจริญพรเจริญพรครับครับแต่ผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเทปเกี่ยวกับการที่หลวงพ่อสอนธรรมะอริยมรรคหรือว่าการตอบปัญหาถ้าเราไปที่วัดนี่เราจะไปซื้อเทปหรือกดขอท่านจากที่เขาจัดจำหน่ายนี่ของหลวงพ่อจะมีไหมครับเราก็ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างช่วงหลังไม่ได้ทำนะเพราะว่าช่วงก่อนๆพอทำบ้างถ้าโยมจะถ่ายอย่างนี้เนี่ยโยมไปถ่ายที่ใน YouTube นะโยมเยอะเลยโอ้ผมไม่เป็นเลยนะครับไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ให้คนอื่นที่เขาเป็นนะทำได้เพราะว่าทางวัดเขาก็ไม่ได้อัดไว้อย่างนั้นแต่รายการของที่เราออกเนี่ยเขาจะไม่ออกเทปให้เขาจะเก็บเทปไว้นะเก็บเทปไว้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังไว้เพื่อจะมีรายการอะไรที่เราสามารถจะนำมาออกได้อะไรพวกนี้ไม่ได้ถ่ายเป็นเทปไว้คือว่าผมพูดง่ายๆว่าอยากจะฟังทุกวันเลยหลวงพ่อเนี่ยนี่ผมปฏิบัติมั่งไม่ได้ปฏิบัติมั่งแต่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็นอนก็นึกถึงว่าตัวเราเนี่ยนอนแล้วก็นึกว่าตรงนี้เป็นโครงกระดูกนะแล้วก็หลับไปเสร็จแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอลืมตารู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาจะมีแสงเหมือนกับหิ่งห้อยวาบขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าทีนี้ผมก็คิดว่าแม่มันดีจริงๆนะหลวงพ่อเนี่ย ผมมาเจอแบบนี้ผมเคยนั่งสมาธิเนี่ยนั่งขนาดว่าตัวเองหายลอยหายไปเลยไม่ตัวเองหายไปไหนมันเย็นสบายตัวเองหายไปไหนแล้วถ้ามาเจอข้อนี้หลวงพ่อบอกวิธีนี้นี่กลับดีฝ่าอีกนะเพราะนี้มันเป็นมรรคนั่นเป็นสมาธิเฉยๆโยมสมาธิธรรมดาครับอันนี้มรรคคนละอย่างกันมรรคเนี่ยโหนุ่มนวลมากครับคือผมปฏิบัติมั่งไม่ได้ปฏิบัติมั่งแต่ว่าเราก็ได้จะนอนแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองเป็นกระดูกนะนอนอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เผลอหลับไปอย่างเนี้ยแล้วตื่นมันจะมีไฟว่าเห็นมันอัศจรรย์จริงขนาดว่าไม่เคยได้ทำอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าทำงานเยอะนะครับหลวงพ่อก็เทปอยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้ามีพระท่านบอกว่าให้บุญมากแล้วก็สร้างพระพุทธรูปในสู้สร้างพระไตรปิฎกไม่ได้ผมก็อยากถามหลวงพ่อนะครับว่าอย่างไหนมันถูกต้องครับคือบุญก็ถูกทั้งหมดนะแต่ว่ามากยังไงบุญมันมีสองบุญบุญอันหนึ่งเขาเรียกว่าบุญด้วยอาสวะก็คือบุญที่ไม่ได้ปฏิบัติมรรคนะอันนั้นเขาเรียกว่าบุญท่องเที่ยวที่ทำแล้วเนี่ยไปเกิดสวรรค์เป็นที่สุดแต่ว่าบุญของเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าบุญไม่มีอาสวะมันบุญเกิดจากมรรคเขาเรียกว่าบุญในอริยมรรคเนี่ยบุญนี้ไม่ต้องการภพชาติบุญนี้สูงกว่าบุญคือการพิจารณาตัวนี้สูงกว่าเพราะบุญนี้เป็นบุญเครื่องการที่ไม่ต้องการพบแต่เขาสร้างพระประธานก็ดีสร้างพระประดกเนี่ยเขาต้องการพบหมดเลยต้องการพบว่าเราต้องเกิดเป็นภพภูมิที่ดีเขาเรียกว่าบุญเพื่อจะไปถึงพบแต่บุญของเราเพื่อจะสู่ความวิภพคือความไม่มีพบมันเป็นบุญคนระดับกันโยนถ้าบุญมีสองประเภทเขาเรียกบุญกามาวจรกับบุญในอริยมรรค
นะกามาพจรก็คือบุญท่องเที่ยวนี่แหละไปทั้งเกิดสวรรค์ไปเกิดนิพพานยังไม่ได้ต้องปฏิบัตินะนิพพานไม่ได้ไปสร้างสวรรค์อย่างนั้นเขาเรียกว่าบุญท่องเที่ยวท่องเที่ยวเป็นสังลักษณะของบุญฉะนั้นจะบุญจะมากนะก็คือการภาวนาของเรานี่แหละบุญมากกว่านะเพราะบุญนี้จะเป็นเรื่องของพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่เอาภพชาติเบื่อภพชาติแต่บุญทั้งสองผมนึกถึงว่าเออมองเห็นว่าเป็นโครงกระดูกนอนอยู่นี่หรือว่าโครงกระดูกเดินอยู่อย่างเงี้ยนึกแล้วก็มองเราไปเห็นที่โรงพยาบาลเขาตั้งไว้อ่ะเป็นโครงกระดูกอ่ะเขาให้คนดูอ่ะโครงกระดูกจริงๆเลยอ่ะแล้วผมก็ไปจำมาว่าเออเนี่ยเราก็เป็นโครงกระดูกเดินอยู่แล้วก็โครงกระดูกนี่นอนอยู่นะอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อถูกต้องแล้วถูกต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถ้าเรานึกกระดูกเนี่ยนึกว่าอยากให้หลวงพ่อในรายการนี้ทุกวันเลยเพราะว่าแหมพอได้ฟังก็สบายใจแล้วก็ทุกคนที่ถามมานั่นก็มีความรู้จากคนทั่วไปแม้แต่ผมเองผมก็ว่าเออนี่มันดีนะเหมือนก็มีประสบการณ์เข้ามาแต่ละคนเข้ามาเนี่ยถ้ามีรายการแบบนี้ทุกวันเนี่ยผมชอบมากเลยครับหลวงพ่อก็ถามว่าเทปมันยังดีไหมเนี่ยอยากจะไปซื้อมาเอามาฟังเองเพราะว่าหลวงพ่อไม่เลยมามีรายการทุกวันนะครับจะมีรายการแบบนี้ผมก็ชอบใจมากเลยครับหลวงพ่อครับเทปก็พอมีนะพอมีที่ทำไว้ก็พอมีแต่ว่าไม่ได้ช่วงหลังไม่ได้ทำแต่ว่าน่าจะพอมีอยู่เพราะว่าช่วงก่อนๆเราทำไม่เยอะเลยแต่ว่าตอนหลังเนี้ยคนทำก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าลองมาหาดูก็ได้นะแต่ว่าให้ทางสถานีเนี้ยเขาจะไม่ได้ทำแบบให้นั่นทีเดียวแต่ก็พอมีนะพอมีแต่ถ้าจะเยอะเนี้ยต้องฟังทาง YouTube จะเยอะเลยแต่ว่าโยมไม่เป็นมีโอกาสแล้วผมอาจจะไปนะครับเดี๋ยวประมาณสักใกล้ๆปีใหม่จะไปครับกราดบุรีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อนะครับสาธุนะสาธุสาธุโทรเข้ามาร่วมรายการนะโทรมาร่วมรายการก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการของทุกคนที่มีส่วนร่วมที่เราสามารถจะใช้รายการนี้เป็นข้อสนทนาอย่างที่บอกว่าเคยอย่างที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มีสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเลยสมาธิอีกทีก็คือมรรคนี่เป็นสุดยอดเลยมรรคไปไม่มีแล้วก็คือนิพพานสถานเดียวฉะนั้นคนเราเนี่ยบุญอย่างอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าบุญนอกมรรคนะเขาเรียกว่าบุญกามาวจรบุญในมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าบุญอยู่ในไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเดียวไปเพื่อสิ้นภพนะเขาเรียกไม่ต้องการภพและใครอบรมมรรคแล้วคนนั้นจะเบื่อโลกหมดเลยเบื่อโลกนั้นก็มาจากไหนมาจากเบื่อร่างกายตัวเราว่าไม่มีอะไรเพราะร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเราเห็นโลกด้วยความเป็นโลกก็เบื่อโลกได้แต่ถ้าเราไม่เห็นความเป็นโลกไม่เห็นตัวเองก็ไม่เบื่อได้นะเขาเรียกเบื่อก็ยินดีในภพอยู่อยากจะเกิดอยู่นะอันนี้การที่เราจะไปสู่วิภพคือความไม่มีภพเนี่ยมันก็ต้องมีการอบรมมรรคนะอบรมมรรคก็คือการเอาจิตมาพิจารณาตัวเราว่าเรายินดีอะไรในร่างกายนี้ความยินดีนั่นแหละเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดนะก็มีสายเข้ามาเนาะครับก็ขอขอบพระอาจารย์ครับเวลาเราก็เหลือน้อยแล้วโยมแฉลมนะครับจากนครสวรรค์ครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลจ้าเจริญพรเจริญพรโยมว่าไงเอ่ยจ้าโยมจะถามตรงนี้นะเจ้าค่ะเวลาพอโยมทำบุญเสร็จทำไมแบบขนลุกขนชันแล้วก็มีอาการดีใจแล้วก็เวลาทำบุญเนี่ยทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ชอบจดชื่ออะไรแบบนี้เจ้าค่ะคือแบบไม่ต้องการแบบว่าจะจดชื่อว่าจะต้องได้บุญเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วเจ้าคะคือเราเข้าใจความเป็นบุญได้ดีกว่าเราไม่ต้องจดชื่อบุญเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วเจ้าคะคือเราเข้าใจความว่าบุญนี่ดีกว่าคนอื่นโยมเป็นเสียงข้างโน้นก่อนเนาะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าโยมเปิดเสียงไว้โยมเป็นเสียงข้างโน้นก่อนเนาะมันเสียงมันจะช้ากว่าแล้วก็จะตอบรับกันนะแล้วก็จะทำให้คนถามไปไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนที่ถามเนี่ยปิดเสียงก่อนนะเปิดภาพได้นะแต่ปิดเสียงเพราะว่าไม่งั้นเสียงมันจะตอบโต้กันเองฉะนั้นการที่เราเข้าใจบุญเป็นความเป็นบุญเนี่ยดีกว่าคนอื่นถึงว่าไม่ต้องก็จดชื่อไม่ต้องเอ่ยนามเอาทำบุญก็ทำบุญไม่ต้องว่าใครจะชื่อใครไม่ต้องเพราะสำเร็จด้วยใจแล้ว
แต่เขาจดนะเพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจเอาชื่อให้หน่อยนะเขียนชื่อมาอะไรพวกนี้เราจะเขียนไม่เขียนเจตนาเราเป็นตัวสำเร็จแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจการทำบุญของเราเนี่ยดีกว่าผู้อื่นคนอื่นเนี่ยเขาต้องจดต้องอะไรก็เหมือนกับว่ากลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ถึงอะไรต้องจดต้องบรรโนต้องอะไรทำนองนั้นนะแต่เราเนี่ยคือเข้าใจตรงนี้มากกว่าก็เลยทำให้เราเป็นอย่างนี้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าการทำบุญทั้งหลายเนี่ยคนจะลุกทุกทีเนี่ยเพราะการทำบุญทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับเรานึกถึงบุญแล้วมันปิติใจมันเกิดความปิติมันเกิดขึ้นนะและอย่างนึงก็คือว่าการทำบุญของเราเนี่ยอธิษฐานว่าเราทำให้ใครและใครคนนั้นน่ะมารับส่วนบุญเราเนี่ยทำให้เราจิตเราสัมผัสก็ทำให้เราขนลุกขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสู้ขึ้นมาแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราไม่นึกถึงใครก็ปิติก็ใกล้เคียงกันปิติก็สู้ขึ้นมาเหมือนกันฉะนั้นอาการสู้ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนว่าปิติขึ้นนั่นเป็นภาวะของเรานึกถึงเจตนาการทำบุญของเราแล้วปิติมันจะเกิดเขาเรียกบุญตรงนี้เขาเรียกว่าบุญกามาวจรนั่นเองมีปิติเป็นอาหารมีความสุขหลังจากการทำเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขในบุญกามาวจรนะแต่บุญในยมังนี้เป็นคนละอย่างกันอันนี้บุญกามาวจรบุญท่องเที่ยวบุญในวัตะบุญในการที่เกิดในภพอยู่เขาเรียกว่าเป็นผู้ยังมีความยินดีในภพอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ขัดไต่เต้าไปเรียนรู้ไปเรื่อยบุญขอให้เป็นบุญไว้ก่อนก็แล้วกันนะแต่ว่าอย่าเป็นบาปก็แล้วกันก็ถือว่าใช้ได้หมดนะช่วงนี้รายการของเราช่วงแรกก็ครับใกล้หมดเวลาครับอาจารย์ครับก็รายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกของเราก็ได้หมดลงแล้วยังไงวันนี้ก็มีคำถามอยู่เยอะยังไงโยมสามารถที่จะถามได้ในช่วงต่อไปอย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้เจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 8.ทอดณสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบ้านพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3.ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดณวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7.
ท่อน้ำวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ท่อน้ำวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อน้ำวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อน้ำที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อน้ำวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อน้ำวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ท่อน้ำที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. ท่อน้ำสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อน้ำวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ข้ามเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หดทะจิตโต086-009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนแห่งจังหวัดเชียงใหม่วัดหลวงคุณวินมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงที่2สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163024961163
คุณจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการโยมก็มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งเนาะสามารถที่จะมีการพูดคุยมาในรายการนี้ได้นะก็รายการนี้เป็นรายการสดเราถือว่าเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติมีประโยชน์ถ้าเกิดว่า เราไม่ได้รู้ธรรมะเนี่ยเราก็เสียชาติเกิดนะเพราะการรู้ธรรมะทำให้เรานี่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราจะดีขึ้นและจิตนี่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นของที่ฝึกได้นะมันฝึกได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ฉะนั้นคนที่ฝึกก็คือพุทธเจ้าเราทั้งหลายนะเขาเรียกว่าสารถีที่ฝึกบุรุษนะก็เหมือนนายสารถีที่ฝึกม้าฝึกช้างฝึกม้านั่นเองก็มีสายเข้ามานะจากสงฆ์ครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับ ก็มีสายมีความเมตตาจากหลวงปู่เปี่ยมนะครับจากจังหวัดสงขลาโทรเข้ามาครับนมัสการครับหลวงปู่ครับนมัสการครับหลวงปู่ครับสาธุสาธุนุโมทามิครับญาติโยมที่ก็กำลังโทรเข้ามาหาบรรดาพวกเราที่เป็นกวยแสดงธรรมหรือแสดงตัวปัญหาอย่างโยมที่แกว่าแกเห็นโครงกระดูกนั้นมันเป็นอนุสติสิทธิ์กายคตาสติพิจารณาร่างกายตนของคนอื่นเลยเห็นเป็นของไม่ทำมีอีกคนหนึ่งก็พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิถ้าโยมก้าวถึงอริยยยธรรมสี่อย่างศรัทธายะสีเลนะจาคะปัญญาถ้าถึงสี่อย่างนี้แสดงว่าความสงสัยของโยมนั้นหมดไปเลยไม่เป็นปัญหาแต่ถึงจริงนะไม่ใช่ถึงเล่นมีคนหนึ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์กรรมฐานในกามาวจรกุศลเกี่ยวกับเรื่องกรรมอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกคนหนึ่งนะที่พูดที่โตที่สามปัญหาเมื่อกี้นะอาตมาเองพูดหลวงก็ได้ฟังอยู่ว่าเขาพูดลูกหลวงพูดมันถูกทุกอย่างนั่นแหละถ้าจะให้เข้าใจเรียนไปพิวัติสังฆทานก็ได้ไม่เป็นปัญหาเราไปตัวปัญหาก็ได้จะฟังธรรมะและที่สำคัญยิ่งญาติโยมทั้งหลายในขณะที่บำเพ็ญบุญกุศลของพระมหาปุจจะ19ปีเดินร้องตลอดเวลาทำกรรมฐาน19ปีไม่สำเร็จมากผลลูกศิษย์เป็นพันลูกศิษย์เป็นสำเร็จมากเป็นพระอรหันต์หมดสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นะพระมหาปุจจะเนี่ยอายุ19ปีอายุ19ปีก็เข้าป่าอยู่ในป่าลงพงเขานะก็อยู่ในก็ลงพงเขา19ปีร้องตลอดเวลานี่เพราะเนื่องจากว่าตัวเองเดินทางผิดลูกศิษย์สำเร็จอรหันต์เป็นพันๆองค์แต่อาจารย์ไม่สำเร็จเลยแกนี้จากสำนักอาจารย์มันเข้าป่าใช่ไหมเข้าป่าจนกระทั่งไปทำความเพียรในป่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินป่าเหมือนกันร้องเหมือนกันผู้หญิงเป็นเพื่อนกันชาติก่อนเคยเป็นเพื่อนกันมา3คืน3วันร้องทุกทีแล้วทำไมท่านร้องทำไมมีอะไรเกิดมั่งถามกันไปถามกันมาผู้หญิงว่าฉันเองอยากจะสำเร็จอรหันต์เหมือนกันขึ้นในโรงมาแก่งด้านแกถอนทันทีเลยแกว่าโอ้นี่ความสว่างมันเกิดทันทีในคืนนั้นแหละสำเร็จอรหันต์เลยพระมหาปุจจาเนี่ยนี่พวกเราก็เหมือนกันเลยนะทำความเพียรนั้นไม่ใช่ทำธรรมดาไม่ใช่ทำเล่นต้องทำจริงถ้าเกิดมีกัดก้องขึ้นมาต้องใช้ปัญญาเป็นพื้นบังคับศรัทธาญาติสีเลนะจาคะปัญญาโยมลงไปเปิดในคัมภีร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่มที่19ข้อที่1,411จนถึง1,620กว่าเล่มเตรียมนี้ใหญ่มากนะเล่มที่9นะพุทธเจ้าตรัสเองนะมีคนนี้ของจริงเนี่ยของจริงนี่ที่ลูกหลวงก็พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นของถูกต้องไม่ใช่ผิดเพราะในคำพิบัติไปหลอกตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผู้ประธานใหญ่อาจารย์สนองเนี่ยแกนั่นทำทุกอย่างทราบเราพูดแล้วซึ้งมากพึ่งด้วยอำนาจจิตแกบำเพ็ญบารมีธรรมมานานแล้วองค์นี้บารมีธรรมมันจะธรรมดาเป็นแสนกับกว่าจะได้อะแต่เราเกิดเป็นคนนี้บำเพ็ญก็เกิดบำเพ็ญบารมีอย่าปล่อยวางนะให้ทำกับทุกทูบทุกรูปทุกนามโยมชีโยมคนเฒ่าคนแก่โยมพี่โยมน้องโยมลูกโยมหลานลงหันมาดูว่าชีวิตร่างกายสังขารนั้นเกิดมาเป็นคนได้ยาก
คุณรับฟังโลกธรรมินก็ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากที่สุดใช่ไหมมนุษย์จะตั้งคุณรับฟังโลกธรรมินเกิดมาเป็นมนุษย์ยากสัพพติยตถาคตัสสะสัพพติยากยากกับความธรรมระเบิดเจ้าก็ความยากใช่ไหมพวกเราเนี่ยอริยสาวกกัสสะอุปัชโยเกิดมามีอินทรีย์ไม่ขัดข้องไม่บกพร่องกุศลธรรมฉันโทอันนี้ตัวจิตเป็นกุศลนั่นพวกเราที่กำลังความธรรมจิตเป็นกุศลใช่ไหมถ้าจิตไม่เป็นกุศลมันขาดทุนมันเกิดมาตั้งชาติขาดทุนอิปัสสีนังเวลาเทปีมันในบาลีพูดในคัมภีร์นี้นะอิปัสสีนังเวลาเทปีนั่นแหละนิสสัมมัญญามกังท่านจะผิดหวังพลาดผิดในผลโดยทุกอย่างพลาดผิดมีความหมายจีรังสวังยศเปรตวิเชหรือพลังวายโยเหมือนนายเสรีว่าที่ขาดทุนไปค้าขายตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายกนายเสรีว่าขาดทุนนี่พวกเราเหมือนกันเกิดมามีมือสองมือออกจากหัวบ่าใช่ไหมมือนี่ทำอะไรได้ยิงปืนได้ฆ่าคนได้ชกมวยได้ไหว้พระได้ทำอะไรทุกอย่างมันใช้ประโยชน์เหมือนกับนกมันมีปีกสองปีกแต่นกมันไม่รู้ว่าอากาศมันคืออะไรปลาในน้ำมันไม่รู้ว่าที่มันอยู่นั่นคืออะไรมันไม่รู้เรื่องแต่มนุษย์มันรู้นี่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่รู้มากนั่นแม่ญาติโยมทั้งหลายอย่าลืมว่าการที่ครั้งอาตมาพูดอาตมาเองอยู่วัดควรขันนะตอนนี้อายุ87 88 89 90 90จะย่างแล้วนะยังไม่ถึง13 ปีทวดหลวงต้องตายใช่ไหมอาจารย์ทวดหลวงนี่เทศอยู่7สถานีที่นี่ด้วยนะโยมนครศรีธรรมราชก็ควงตลอดตำรวจทุกโรงพักในสงขลาควงตลอดเวลาข้าหารด้วยนะไก่เสนาลงควงด้วยอย่าลืมว่าเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมถามมาแปลกเรื่องมัญญคามัคคาปฏิปทานั้นนะมัคคามัคคายานัตตริชุติถ้าหากว่าเราเดินทางนี้ถูกนั้นไม่ผิดจะต้องเดินทางสี่อย่างนี่แหละอย่าลืมนะศรัทธาญาติเรียนนะจากข้าปัญญาเข้าไปถึงจริงๆเข้าไปถึงจริงๆโยมถ้าโยมคนไหนเอาเงินมา10,000-30,000ต้องตรวจดูก่อนว่าเขาถึงทำสี่อย่างนี้ไหมถ้าพระไปรับจะต้องต้องอาบัติไปที่เสรีญาติไม่ได้ครับไม่ได้ต้องดูก่อนว่าคนนี้ถึงอะไรใหญ่ๆทำไม่หลับที่เขาบำบุญเป็นหมื่นเป็นพันน่ะนี่อาจารย์สนองจะไม่รับนะแกไม่รับแกบอกว่าถ้าไม่ใครรับก็แล้วแกรับคนเดียวเขาเนี่ยเขาวิทยุของเราเนี่ยทั่วทั้งประเทศนี่เลยว่าแกสิ้นบุญไปแล้วแกไปแล้วไปสบายแล้วมันไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงหรอกองค์นี้เป็นพระอรหันต์แน่นอนสำเร็จมาผลเราดูพระมหาปุจฉาเมนบำเพ็ญมา19 ปีก็อาจารย์สนองนี่มาเป็นแสนชาติแม่ญาติโยมผู้ควงทั้งหลายอาตมาว่าเราควงธรรมนี้ให้เข้าใจได้เลยว่าสิ่งที่ไอ้มาแอบอ้างนั้นเป็นของไม่ผิดธรรมคุณสังฆคุณโคตรบรรดาญาติโยมผู้ควงธรรมทั้งหลายจงประสบมีปีถาวิยาคามิมุสุทธิสันตินิพพานเจริญพรยืนธรรมเอวังสาธุนะครับก็หลวงปู่ให้ธรรมะเนาะก็ถือว่า มาร่วมรายการถือว่าญาติโยมก็ได้ฟังหลวงปู่ก็เป็น ผู้ที่ให้ธรรมะมาทุกระยะเรื่อยๆนะแต่ช่วงหลังนี่ก็หายไปบ้างช่วงนี้ก็ยังมีขึ้นมาช่วงก่อนไม่ค่อยห่างหน่อยไม่ค่อยได้มา อันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็พยายามที่จะเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนให้เราได้เข้าใจว่ามรรคเป็นทางเดินอันเดียวที่เราจะต้องทุกคนจะต้องอาศัยเพราะอริยมรรคเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคาไม่ดีปฏิปทาการปฏิบัติมรรคต้องเข้าใจเรื่องมรรคเพราะมรรคได้เป็นหนทางนะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อหนทางก็คือว่าเราต้องรู้ว่าทางเก่าคืออะไรก็คือทางเก่าก็คือทางที่ไปสู่โลกการบัญญัติว่าโลกก็คือว่าทางเก่านั่นเองทางเก่าคืออะไรก็คือว่าวันจิตเราก็ไหลไปตามตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าเราเกิดมาก็เขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจให้เราก็ไหลไปสู่อารมณ์นั้นเขาเรียกว่าอาการอย่างนั้นเขาเรียกว่าโลกนะคำว่าโลกบัญญัติด้วยอาการนั้นส่วนอาการที่เราเอาจิตมาพิจารณาอาการนี้เป็นมรรคไม่ใช่เขาเรียกว่าสัมมามรรคอันนั้นก็เป็นมรรคเหมือนกันเขาเรียกมิจฉามรรคนะทางใหม่ก็คือเอาจิตมาอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้นั่นเองเอิญมีสายเข้ามาเนาะขอการประชานะครับก็มีสายเข้าจากชัยภูมินะครับโยมรินครับเจริญสุขโยมครับอาจารย์ธรรมการท่านพระอาจารย์น่ะเป็นไงบ้างโยมลินถึงไหนแล้วคิดถึงท่านพระอาจารย์โยมลินอยากไปเรื่อยๆท่านพระอาจารย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าพ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเลยอยากถามพระอาจารย์ไม่มั่นใจตัวเองเลยพอโยมปฏิบัติน่ะท่านพระอาจารย์มันทำไมถึงทำยังไงก็มันสะใจเนี่ย คือเรายังไม่
เรายังไม่อิ่มพอนะเหมือนกับทานข้าวยังไม่อิ่มก็อยากจะทานไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติยังไม่พ้นก็อยากปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นมันก็เลยว่าไม่อิ่มใจมันร่างกายก็ไม่ค่อยได้พักนะท่านไปกลางคืนก็ไม่หลับเลยกลางคืนบางคืนไม่หลับมานานบางทีก็เป็นเดือนก็มีโยมก็เลยเอายานอนหลับบางครั้งก็กินไปก็ไม่อยากหลับประมาณนี้ท่านไปจันก็มีบ้างนะคนคนกรรมกรรมฐานนี่หลับน้อยอย่างนี้แหละเพราะยานอนหลับบางครั้งเราก็ต้องช่วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันจิตมันตื่นมากสมาธิมันมากเราบางครั้งร่างกายเราดูว่าความประมาณดูว่าร่างกายเราไม่ไหวจริงๆก็ยานอนหลับก็ช่วยให้เราหลับได้ก็ผ่อนคลายลงนะเพราะว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาอยากจะทำทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วมันไม่อยากหลับท่านพระอาจารย์มันเหมือนอยากจิตทำงานและพระอาจารย์คงเหมือนจำน้ำช้างมันพระอาจารย์สอนเลยเหมือนจิตจำน้ำช้างแบบเดินไปเองแหละทีเนี้ยใช่เดินไปเองพระอาจารย์โยมไม่แน่ใจเหมือนโยมนะคนหนาโง่อยากถามพระอาจารย์เนี่ยไม่แน่ใจโอ้ยถ้าโยมพูดผิดโยมก็ขอกรรมาลาโทษท่านพระอาจารย์อย่างสูงไม่เป็นไรก็ถือว่าจิตอยู่ในตัวเราถือว่าถูกหมดโยมจิตอยู่นอกตัวถือว่าผิดหมดโยมอยากถามน่ะทำไมโยมคนหนาโง่เหมือนรายงานท่านพระอาจารย์มาจากเด็กตะกอนนะพนโยมทำมาหลายปีผ่านมาโยมก็ทำมาหลายปีผ่านมาที่ไปกราบท่านพระอาจารย์พอกลับมาโยมก็เริ่มลุยแบบในตานี้แล้วร่างกายแหละทีนี้โยมก็เลยพอทำภัยกันมาตอนนี้นะท่านพระอาจารย์มันคนฉลาดยังไงไม่รู้เหมือนฉลาดทางธรรมน่ะฉลาดทางธรรมนั่นแหละฉลาดทางธรรมมันใช่ไหมท่านพระอาจารย์โยมไม่แน่ใจน่ะแน่ใจอยู่แล้วโยมเพราะว่าการพิจารณากายเนี่ยปัญญามันจะเยอะขึ้นไม่ฉลาดไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าเรามาจากคนโง่ก็จริงแต่สุดท้ายต้องฉลาดทุกคนโยมเพราะพระอรหันต์ฉลาดหมดเลยเขาเรียกว่ามีวิชาเนี่ยมีวิชาก็คือคนฉลาดโยมก็เลยไม่แน่ใจตัวเองมันน้ำแล้วไม่กล้าถามท่านพระอาจารย์ไม่พูดไม่เป็นเนาะก็เลยไม่แน่ใจตัดสินใจโทรถามพระอาจารย์ดีกว่านะมั้งว่าทำไมคนที่พูดแต่คนแบบสอนให้ปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์สอนทีนี้โยมก็ปฏิบัติแบบก็ปฏิบัติมา30-40 ปีไม่ได้อะไรโยมไปสอนได้แบบเหมือนจำน้ำน่ะท่านพระอาจารย์มันใช่ไม่รู้น่ะมันใช่ไหมท่านพระอาจารย์โยมไปสอนคนอื่นไอ้คล่องแคล่วแบบนี้น่ะท่านพระอาจารย์ปัญญาของเรานั่นแหละปัญญาของเราฉลาดขึ้นมามากแล้วฉลาดมาเยอะเลยคนที่เขาทำแบบดูลมหายใจมา30-40 ปีก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยโยมก็เลยสงสารก็พอโยมไปบอกกันได้ประมาณ2 ปีท่านพระอาจารย์รู้สึกว่าเก่งมากๆเลยเขาอยากไปกราบท่านพระอาจารย์โยมก็มาได้ยังไม่มีได้พาไปว่าจะพากันไปอีกสักครั้งนึงจะไม่เป็นไรถ้ามาไปไม่ได้ก็ดูทีวีไปเนาะดูฟังเสียงวิทยุไปก็ได้เพราะเราก็ไม่ยากมายากมันนอกเนาะมันนอกพระอาจารย์เอ้ยบางทีก็อยากจนด้วยที่นี่ไปก็ลำบากนะแค่นี้โยมก็ติดตามท่านพระอาจารย์มาตลอดไม่เคยนั่นเลยบางครั้งก็นั่งรออยู่นั่นเลยนี่วันนี้ก็เลยไม่แน่ใจทำไมโยมถึงมันคนฉลาดนะไม่รู้เป็นอะไรก็ฉลาดเพราะการภาวนาของเราการกระทำของเรานั่นเองฉลาดทุกคนเพราะว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าฉลาดหมดไปทางนี้จะฉลาดเองจากคนที่ไม่ฉลาดก็ฉลาดขึ้นมาหมดเพราะมันเป็นตัววิชาตัววิชาคือควรตัวปัญญาน่ะตัวอวิชชาคือความไม่ฉลาดโอ้ยโยมนั่นเป็นวิชาวิชาไปทำลายอวิชชาโอ้ยเป็นอย่างนั้นหรือไหมโยมก็ไม่แน่ใจโยมไม่แน่ใจมันใช่ไหมเหมือนพอพิจารณาไปพิจารณามาท่านพระอาจารย์เบื่อหน่ายช่วยเบื่อหน่ายร่างกายแล้วเทนี่อยู่ไปอยู่มาก็หายแบบมันเป็นสักโซดสดละท่านพระอาจารย์มันอยากผุพองแล้วมันเหมือนมันอยากเป็นตบสดน่ะอะไรประมาณนี้น่ะท่านพระอาจารย์มันใช่ไหมท่านพระอาจารย์ใช่ใช่พิจารณาตัวเราอยู่ในตัวเรานี่ใช่หมดเลยธรรมะหมดธรรมะไม่มีนอกตัวในตัวเราเป็นธรรมะหมดขอให้เห็นแจ้งเถอะเห็นแจ้งมันไม่เปื่อยหนาวผุพองแล้วค่ะพระอาจารย์มันใช่ไหมโยมมาพลิกไปพลิกมาเหมือนไม่เปื่อยไม่ผุไม่พองอะไรประมาณนี้นะซบคือตอนนั้นน่ะเราเลยมาแล้วตรงผุพองเราเลยมาแล้วเราตอนนี้เราเป็นร่างจริงแล้วอันนี้ก็รักษาร่างจริงให้ชัดอย่างเดียวเรายังชัดไปก่อน
ใช่ใช่แหละพระอาจารย์นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เหมือนเราไม่ใช่มนุษย์เหมือนมันตายไปจริงๆเนี่ยท่านพระอาจารย์มันตายจริงๆเนี่ยบางครั้งก็น้ำตาไหลเนี่ยมันหยุดร้องไห้มันนานเนี่ยตั้งแต่มาจากท่านพระอาจารย์ก็เราร้องไห้มาเยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเพราะว่าอะไรเพราะชินและเริ่มชินแล้วนะเริ่มชินกับการเห็นอย่างนี้แต่ว่าก็มีร้องอยู่นะแต่ว่าน้อยลงแต่ว่าลึกๆแทงใจดำจริงๆถึงจะร้องใช่เลยท่านพระอาจารย์นานแบบนานมากครับจะร้องครั้งนึงประมาณเนี้ยนานเป็นเหมือนทุกคนน่ะเป็นทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดโยมไม่แน่ใจเลยถามพระอาจารย์มันใช่ไหมเหมือนฉลาดมันคนฉลาดมากฉลาดมากเลยแหละฉลาดมากไม่ฉลาดไม่มาตรงนี้ได้หรอกคนฉลาดเท่านั้นเลยมาตรงนี้ได้โยมสงสัยตัวเองเนี่ยพูดตะไคร่ก็เลยเรียกโยมมาโยมพูดเหมือนพระว่าเข้าจอบว่าโยมทำไมถึงพูดเหมือนพระอะไรเงี้ยก็มันเป็นทางเดียวกับพระไงเพราะพระก็เดินทางนี้นะพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็เดินทางนี้เราไปเดินทางเดียวกับท่านก็พูดเหมือนพระมันเทศเหมือนพระเนี่ยมันก็เป็นทางเดียวกันหมดพระเนี่ยเขาไม่ได้ว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างเดียวพระคือพระอริยเจ้าไม่ว่านุ่งเหลืองไม่นุ่งเหลืองก็แล้วแต่ถ้าใครเข้าถึงอริยมรรคเนี่ยอบรมมรรคก็เป็นพระหมดเลยพระโสดาบันสกิทานาคาพระอรหันต์ก็เกิดจากตรงนี้หมดฉะนั้นเขาเรียกพระถึงแม้ว่าไม่นุ่งเหลืองก็เรียกพระเพราะว่าเป็นพระอริยเจ้าได้ในที่สุดทางของพระอริยเจ้านั่นเองแล้วก็พูดน้อยลงพูดน้อยลงแต่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนมานี่โยมพอปฏิบัติบูชาท่านพระอาจารย์จนวันตายโยมไม่เจ็บป่วยพอปฏิบัติท่านพระอาจารย์ที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้โยมบูชาท่านพระอาจารย์ทุกวันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอกันในทีวีเนาะไปยากมายากก็เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่โยมมีบุญวาสนาได้ประกาศพระอาจารย์จักอีกสักครั้งถึงจะตายไม่จะได้แหละท่านพระอาจารย์ดีใจอุ้ยว่าจิตโทษท่านพระอาจารย์หลายครั้งแล้วมันใช่ไหมทางชัยภูมิก็ไม่ค่อยได้ไปปีนี้จะไปอยู่ครั้งหนึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ไปท่านพระอาจารย์ว่าเพื่อนๆบอกให้ถามท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ที่สมุทรมาอีกไหมเคยมาไปที่นั่นแหละแถวเทพรักษ์น่ะท่านพระอาจารย์เทพรักษ์กันเนี่ยท่านพระอาจารย์จิตนิมนต์มาอีกไหมก็ปีนี้ไม่ได้ไปตรงนั้นปีนี้ก็เลยว่าไปกลับเลยปีก่อนเนี่ยไปนอนที่นั่นเพื่อจะไปที่โคราชนะปีนี้ก็เลยไม่ได้พักไม่ได้ไปเขาเลยพูดกันว่าถ้าท่านพระอาจารย์มาจิตไปคอยต้อนรับพระอาจารย์ที่เทพรักษ์ท่านพระอาจารย์จะมีโอกาสพระอาจารย์อยู่ด้วยจ้าท่านพระอาจารย์นิมนต์อยู่วัดอะไรท่านพระอาจารย์ก็เรียกวัดอะไรมันเป็นสำนักสงฆ์น่ะสำนักสงฆ์อะไรอะไรลืมละตรงเทพรักษ์กันแหละลืมชื่อละนั่นแหละไม่ห่างจากบ้านโยมเท่าไหร่ก็เลยเพื่อนๆบอกว่าให้ถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดท่านพระอาจารย์นิมนต์มาพากันไปว่าจะมีบางทีนี่ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงที่ความน่าสาธุนะทำต่อไปเนาะโยมดินเนาะทู่ต่อไปก็โยมเป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรมากนะตามบ้านนอกนะเป็นคนบ้านนอกบ้านนาแต่วิธีทำเนี่ยเขาก็ทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะทำมา30ปีนะทำสมาธิอื่นมาอันนี้มาทำอริยมรรคเนี่ยปรากฏว่าคนละอย่างกันก็ทำแล้วก็มีผลขึ้นมาเมื่อทำแล้วก็มีผลก็รายงานผลเป็นระยะนะทำให้เราได้เห็นว่าคนเนี่ยสามารถไม่มีความรู้อะไรก็เข้าได้พอมรรคเนี่ยเพียงแต่เข้าใจทำทั้งวิธีทำแล้วก็มีความเพียรเท่านั้นเองแล้วเมื่อมีความเพียรทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมะอยู่แล้วนะก็การที่บัญญัติธรรมะออกมาก็บัญญัติมาจากจิตใจดังนั้นจิตใจเนี่ยเป็นปฏิบัติแต่เขียนออกมาเนี่ยเป็นปริยัติเนี่ยก็มาจากจิตใจหมดดังนั้นเราเข้าถึงตรงนี้ทุกคนจะฉลาดหมดเลยเพราะว่าการเข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าตัววิชาก็จะทำลายเป็นตัวอวิชชานั้นสิ้นไปวิชาไปทำลายอวิชชานั่นเองนะอันนี้ก็คือว่าเป็นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เหมือนเราเนี่ยเป็นพระนั่นเองนะพระในที่นี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองนะอันนี้ไม่ใช่ว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างเดียวนะพระก็คือว่านุ่งอะไรก็ได้ถ้าเราปฏิบัติก็ถือว่าเข้าถึงอริยมรรคก็เป็นพระนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอการพระอาจารย์นะครับมีสายเข้าจากธรรมศักดิ์นะครับจากฉะเชิงเทราครับเจริญสุขจะโยมค
การนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ครบอย่างสูงนะครับน่าทั้งนายโยมธรรมศักดิ์เป็นไงบ้างยินดีด้วยครับอาจารย์ได้ยินพ่ออาจารย์ได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินได้ยินได้ยินโอ้ในเสียงค่อยนะโอ้าแต่ขอกล่าวขอเกินเกินนะครับพ่ออาจารย์ด้วยกล่าวคำว่าด้วยธรรมะข้อนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่โยมลินซึ่งได้ฟังโยมลินเขาจะต้องมีตัวทำลายอวิชชาคือมีวิชชาเกิดขึ้นมีทุกคนผมขอยืนยันด้วยคำนี้ว่าขอความกรรมเก่านี้ขอความสวัสดีจงมีเพราะว่าการเจริญกายนั้นเป็นหลักธรรมที่พุทธองค์ได้ตรัสรู้และยืนยันด้วยก็ว่าแน่นอนที่สุดการพิจารณากายนี้ถ้าไม่พิจารณากายไม่รู้จะเอาอะไรมาละกิเลสได้ข้อนี้เป็นคำยืนยันที่พระอาจารย์เผยแผ่พระธรรมนี้ผมขอสนับสนุนคำนี้เต็มที่เลยครับเพราะว่าถ้าไม่พิจารณากายแล้วจะเอาอะไรมาละไม่มีหลักเมื่อเราพิจารณาเรื่องงานนั้นไม่ได้จะมาที่เขาลอยจะดิ่งเข้าไปสู่สมาธิลึกๆแล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยในเวลาก็ที่เราพิจารณาได้ก็คือข้อนี้เองเดี๋ยวครับเพราะว่าเราต้องค่อยขยับไปทีละนิดเพราะว่าผมถ้าผมล่วงเกินหรือว่ารู้เกินครูบาอาจารย์ผมก็กลับเข้ามาอภัยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับว่าธรรมะข้อนี้ถ้าไม่เอามาพิจารณาร่างกายแล้วไม่สามารถที่จะมาละกิเลส3ตัวนี้ได้เลยขอยืนยันว่าผมกล่าวนี้ขอความสวัสดีจงมีขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชคาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัสสิกินอิอิธรรมติธรรมเมรตนังสวัสสิโหตุขอความกล่าวคำนี้ขอความสวัสดีจงมีขอการมัสการลาครับน่าสาธุนะสาธุก็โยมธรรมศักดิ์ก็เป็นคนที่ปฏิบัติตามมาตลอดเพราะไม่เขาเรียกว่าไม่พอๆกับโยมลินนั่นแหละนะก็ทำมาก็ได้ผลมาตลอดก็ถือว่านั่นคือเป็นเรื่องของการที่เข้าใจเพราะการเห็นตัวเขาเรียกว่าเห็นขันห้านั่นเองถ้าไม่เห็นตัวไม่เห็นขันห้านะ ทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีอุปทานขันห้าอยู่แล้วนะความยึดมั่นในอุปทานขันห้าทุกคนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปทำลายอุปทานขันห้าต้องเห็นร่างกายนี้ก่อนก็เห็นก็คือร่างจริงเนี่ยไม่ใช่ร่างไหนร่างนิมิตก็คือเลื่อนลอยยังเลื่อนลอยอยู่นะแต่ร่างจริงไม่เลื่อนลอยมันเป็นร่างที่ปรากฏทุกวันอันนี้มิตรก็เหมือนความฝันนะมันเป็นเรื่องของเห็นฉาบฉวยแล้วกระดับไปแต่ร่างกายจริงก็ไม่เห็นก็คือว่าจิตเราอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมันก็จะไปอยู่คนอื่นล่ะทีนี้เขาเรียกว่าวิญญาณมันจะไม่ดับถ้าเห็นตัวเองวิญญาณมันก็จะดับฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยอย่างเช่นว่ากิเลสตัวแรกอย่างว่ากามราคะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พิจารณาร่างกายอสุภะของเราเนี่ยเอาอะไรจะไปละล่ะเพราะคู่ต่อสู้ของกามราคะก็คืออสุภะนี่เองแค่ยกตัวอย่างข้อกิเลสข้อแรกก็แย่แล้วนะถ้าเราเว้นเสียว่าจะไม่พิจารณาร่างกายเราจะเอาอะไรไปละอสุภะได้กามราคะได้เพราะว่าคู่ปรับของกามราคะก็คืออสุภะกรรมฐานฉะนั้นก่อนอสุภะกรรมฐานก็คือการเห็นร่างกายนี้เป็นความปฏิกูลก็ต้องเห็นตลอดไม่ใช่ว่าเห็นสมมติว่าเอาเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วอสุภะหลังจากนั้นน่ะจิตมันอยู่ไหนก็ไปหากามตลอดแล้วมันจะเอาสุภาษิตไหนมาละล่ะเพราะไป2ปีที่แล้วกับละ2ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ไม่เห็นก็คือปีนี้ก็ไม่ได้ละนั่นเองเพราะว่าเขาต้องเห็นตลอดทุกเวลาเมื่อ2ปีที่แล้วเห็น2ปีนี้ก็เห็นเหมือนเดิมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นทุกวันเห็นทุกเวลาเพราะมันจะต้องมี เครื่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจิตเราอยู่ในตัวเราก็เป็นสมาธิตลอดกาลนะเคยได้ยินที่ไหนว่าพระอรหันต์น่ะพระอริยเจ้าน่ะจิตอยู่ที่1ตัวอยู่ที่1เคยมีมั้ยได้ยินคำพูดนี้มั้ยล่ะคำพูดนี้มีเฉพาะปุถุชนเท่านั้นแหละนะคำพูดนี้เค้าเรียกว่ากายกับใจไม่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างไปฉะนั้นคนในโลกเป็นอย่างนี้หมดถึงแม้เราจะทำสมาธิออกมาก็เป็นแบบนี้อีกเหมือนเดิมกายกับใจไปคนละทิศละทางมันเห็นกันอยู่ดีเพราะมัวแต่นิ่งฉะนั้นการนิ่งนี้ยังไม่จบยังไม่จบเป็นทางผ่านเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าต้องมีมรรคเข้าไปเพราะมรรคนี่เองจะเป็นการแก้หนทางที่เราจะต้องว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงเลยนะถ้าเราทำสมาธิเนี่ยสงบ2ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงโอ้ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่สู้ยมรรคไม่ได้สงบ24เลยเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทำสมาธิแต่ความสงบก็มากมาย
พราะอะไรเพราะเห็นแจ้งเห็นแจ้งตัวเรานี่เองฉะนั้นการเห็นแจ้งเป็นขบวนการที่ต้องมีการอบรมก็คือมรรคจึงเป็นคนละอย่างกันกับการทำสมาธิเพราะเราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้ามีสมาธิตั้งแต่7ขวบแล้ว ตอนบวชมาก็อดอาราบททุกระบบก็ทำสูงสุดแล้วแต่พุทธเจ้าก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะขาดมรรคนะฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านรู้ทีหลังท่านก็อบรมมรรคนี่เองก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ต่อท่านทั้งหลายก็เหมือนกันฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นข้อแตกต่างสมาธิทั่วไปเนี่ยเป็นสากลนะศาสนาเราก็มีศาสนาอื่นก็มีสมาธินะหรือสีภัยเนี่ยเยอะเลยในอินเดียทำสมาธิทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่ไม่มีสมาธิหรือสีมีสมาธิหมดถ้าเราไปมีแค่สมาธิเราก็ตีทั่วเท่ากับฤาษีนั่นเองแต่มรรคเนี่ยฤาษีไม่มีนะมีพุทธศาสนาฉะนั้นเราเป็นพุทธเนี่ยพุทธเจ้าสอนยิ่งกว่านั้นอีกก็คือมรรคเพราะมรรคเนี่ยความสงบมันมากถ้าใครอบรมก็คือจิตไม่ออกนอกตัวเลยนะถ้าเขาไม่มีมรรคก็จิตออกเราตลอดจะไม่ออกก็ตอนนิ่งก็สมาธิเท่านั้นเองออกสมาธิก็ไม่เหลือไปหมดไปไหนอ่ะไปราคะไปโทสะไปโมหะฉะนั้นไปอย่างนั้นจะตามรู้หรือไม่ตามมันก็ไปอยู่ดีเป็นอันว่าตามหรือไม่ตามมันก็ไปอยู่ดีก็ชื่อว่ามีอยู่นั่นเองไม่ชื่อว่าไม่มีนะบางคนบอกว่าจิตมันว่างแล้วเอาว่างในสมาธิเท่านั้นแหละออกมาก็ไม่ว่างแล้วเอาตอนว่างมาพูดตอนที่ไม่ว่างไม่มาพูดเราต้องพูดทั้งสองด้านดิด้านเดียวไม่ได้ตอนเข้าสมาธิบอกว่าจิตว่างหมดแล้วไม่มีอะไรแต่ตอนออกมาวุ่นไม่นำมาพูดล่ะพูดแต่ข้างเดียวมันจะได้เปรียบอะไรนะเขาต้องพูดสองด้านดิฉะนั้นสองด้านนี่จะไม่มีในคนที่ทำสมาธิเช่นสมาธิของอริยมรรคเนี่ยจึงเป็นสมาธิมหาศาล จิตเราจะมั่นคงมากแล้วเราก็เห็นร่างกายเราก็เกิดการเบื่อหน่ายเขาเรียกว่านิพพิทานะความเบื่อหน่ายทำนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อหลุดพ้นนะคำนี้จะมีในนี้ก็คือตัวเรานี่เองฉะนั้นกรรมฐานจึงมีการพิจารณาร่างกายนี้เป็นที่สุดให้เห็นร่างฉะนั้นจิตกับตัวเราอย่าแยกกันจะแยกกันอีกทีก็คือวันตายเท่านั้นเองนะฉะนั้นตอนเป็นเราจะไม่ออกเมื่อไม่ออกจากตัวตาก็โมฆะหูก็โมฆะจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6ก็ปิด นะครับเออมีสายเข้ามาเนาะก็มีสายเข้าจากนครปฐมนะครับโยมเป็นคุณครับเจริญสุขจะโยมค่ะธรรมสการหลวงพ่อจารันแล้วก็หลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อคะตัวยกเคยดูหลวงพ่อแล้วก็ฟังว่าหลวงพ่อว่าให้ดูภายในตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วก็ให้ดูปอดตัวโยมก็ดูปอดดูตับดูเหมือนลากจากหัวลงมาแล้วก็ดูแขนว่าแขนเนี่ยนิ้วก็จะเป็นกระดูกที่โครงหรืออะไรได้เวลาดูไปได้ระยะหนึ่งมันรู้สึกว่ามันใช่นะคะแต่อยากจะถามหลวงพ่อเดี๋ยวจะถามแล้วก็จะวะดูในโทรทัศน์นะคะได้จะถามหลวงพ่อทำยังไงคะว่าจะให้จิตตัวเนี้ยมันอยู่ไปตลอดเวลา ตัวโยมเองอ่ะพอทำงานแล้วก็จะลืมนึกถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าได้นึกแล้วตอนที่นึกอยู่อ่ะมันเหมือนหลวงพ่อบอกทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าอยากจะศึกษาตรงนี้ให้กระจ่างแล้วถ้าตัวโยมเองไม่อยู่กับบ้านไม่ค่อยได้โยมอยากจะศึกษากับหลวงพ่อสักระยะนึงอะค่ะได้ไหมคะหลวงพ่อ ได้ตัวโยมขอกราบนมัสการเดี๋ยวโยมฟังทางโทรทัศน์คะได้ได้ค่ะคือโยมพิกุลก็ทำถูกแล้วนะตามถูกแล้วแต่ระบบของโยมพิกุลยังบกพร่องก็คือเพียรสร้างนะเพียรสมมติตัวเองเป็นซากศพบ้างเป็นกระดูกบ้างแล้วแต่เรานำอุบายมาเวลาโยมพิกุลทำปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเย็นลงแล้วจิตสงบลงแล้วก็รู้ว่าใช่นะปากจะออกปากว่าเออใช่นะมันเย็นนะสบายแล้วมีความสุขแต่งานการของโยมพิกุลเนี่ยเยอะทำให้เราเนี่ยเอาใจไปใส่ใจข้างนอกมากกว่าเวลาใส่ใจตัวเองก็เลยน้อยลงก็เลยรักษาตับเก้าอี้ตรงนั้นไม่ได้ตำแหน่งนั้นไม่ได้ก็เลยหลุดก็ทำให้เป็นปัญหาคำถามนี้ขึ้นมานะมีคำถามนี้ขึ้นมาว่าทำยังไงจะไม่หลุดโยมขาดรักษานะเพราะว่าการงานของโยมบังคับให้โยมเนี่ย
ต้องทิ้งภาพนั้นเพื่อจะเอาใจไปใส่ใจงานข้างนอกมากกว่าเพราะมีงานเข้ามาทำตรงนี้ก็น่าเห็นใจอยู่ว่าเราเป็นคฤหัสถ์เนาะทำให้เราเนี่ยมีงานการที่ต้องทำทำให้เราเนี่ยปฏิบัติไปได้ยากนะไม่บริบูรณ์คือการปฏิบัติของเรายังไม่สมบูรณ์แต่เราอยากจะได้ผลสมบูรณ์ว่างั้นเถอะ ก็เลยมาถามทีนี้สาเหตุของเราเนี่ยก็คืออยากจะอยู่นานๆก็เพราะเรายังไม่รักษาเช่นว่าเราเห็นนิ้วมือเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเนี่ยเราก็รักษามือกระดูกนั้นทั้งวันมือเรากระดูกนั่นแหละแล้วก็ค่อยลามไปแขนบ้างลามไปต้นแขนบ้างลามไปไหล่บ้างลามไปทั้งตัวอย่างเงี้ยค่อยลามไปเห็นกระดูกเดินได้บ้างเห็นเป็นเนื้อเป็นติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นเอ็นบ้างเห็นไล่ไปจนกว่าเราจะครบอาการ32ฉะนั้นโยมพิกูลต้องสร้างแล้วก็เพียรสร้างก็เพียรรักษาก็ต้องมีรักษาไว้ตลอดฉะนั้นการรักษาปุ๊บงานเราก็ต้องเลิกเหมือนกันนะเพราะว่าทำงานไม่ได้ก็ให้น่าเห็นใจถึงได้บอกว่าเพศคฤหัสถ์เป็นเพศแห่งคับแคบเป็นทางทุลีเป็นที่มาของทุลีไม่ปลอดโปร่งไม่เกษมนะเหมือนสมณะแต่ว่าเราจะเป็นพระจะเป็นนักบวชก็ยังไม่ได้ถึงเวลาแต่ว่าเราทำไปก่อนก็แล้วกันแต่พยายามตัดเวลาให้งานการอย่างอื่นให้น้อยลงแล้วก็พยายามทำตรงนี้ให้มากอย่างน้อยก็จะเป็นต้นทุนให้เราเนี่ยอยู่ได้ตัวมากขึ้นนะเพราะว่าโยมขาดการรักษาไว้ถึงได้บอกว่าเพียรสร้างแล้วนะสร้างให้เห็นแล้วเพียรรักษาภาพที่เห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่าให้หลุดนะหลุดก็รีบตั้งใหม่หลุดก็รีบตั้งใหม่แล้วก็เราจะไม่เสื่อมแล้วเราจะเป็นเครื่องอยู่ได้เนาะยังไงไปแก้ตรงนี้เนาะโยมพี่คุณจะแก้ได้แค่ไหนลองพิจารณาดูเนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะโยมพี่คุณเนาะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจริญสตินะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติหรือเจริญมรรคมรรคเนี่ยจะใช้สติกับปัญญานะแล้วสมาธิมันจะเป็นผลเองนะเราทำสติกับปัญญาสองอย่างนี่แหละแต่สมาธิเนี่ยจะมีขึ้นมาเองฉะนั้นเวลาเราทำปุ๊บตัวเราจะเย็นลงเหมือนกับว่าสงบนะแล้วเย็นแล้วเบานะนั่นคือสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เรียกฌานเขาเรียกญาณเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็ได้เพราะเป็นสมาธิเกิดจากมรรคนะเกิดจากมรรคไม่ใช่เหมือนฌานที่เข้าออกสมาธินี่ไม่มีเข้าไม่มีออกมันก็เลยว่าสมาธิชนิดนี้เนี่ยเกิดจากการอบรมมรรคโดยตรงถ้าทำให้นักปฏิบัติเนี่ยที่ไม่ผ่านมรรคเนี่ยจะไม่รู้จักธรรมชาตินี่เลยรู้แต่ธรรมชาติที่ว่าเข้าออกสมาธินั้นอย่างเดียวนะก็ลองทำดูเนาะก็มีสายเข้ามาพอดีนะ ครับขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดน่านนะครับโยมทวินครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการอาจารย์ทั้งสององค์เจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรมาโยมว่าไงเอ่ยโยมอยากโยมจะถามตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะว่าขณะที่ทำงานเนี่ยมันจะถนัดได้แต่แค่พอเกสาลงมานะคะทันตาอันนี้จะได้ผลไหมคะขณะที่ทำงานอยู่อะคะเราขณะที่ทำงานเราถนัดเกสาลงมาเนี่ยถนัดแบบไหนล่ะโยมเราเล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าอย่างที่โยมว่าถนัดนึกถึงเกสาก็ภาพผมของเราจ้ะพอโลมาก็นึกภาพขนของเราพอแม่ขาก็นึกภาพเล็บของเราพอตาโจทันตาก็นึกถึงฟันพอตาโจก็นึกถึงหนังคือภาพที่เราจำติดตาแล้วเนี่ยเราเอามานึกขณะที่เราทำงานอยู่อะค่ะเราทำได้ข้างในเหมือนเวลานั่งมันเพ่งไม่ค่อยเห็นจ้ะก็เลยเพ่งจากข้างนอกนี่ห้าอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่เราลองสังเกตเวลาเราเอาห้าอย่างเนี่ยเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราทำปุ๊บเนี่ยจิตเรามันจะไม่สนใจงานเลยแล้วจะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ปัญหาตรงนี้มันเพราะจิตมันอยู่คนละตำแหน่งมันทำให้เราในยุ่งยากกับเรื่องงานนี่แหละนะถึงได้ว่าเพศคฤหัสถ์ก็น่าเห็นใจตรงนี้ว่าเวลาเราใส่ใจตัวปุ๊บข้างนอกมือหยุดแล้วหยุดการทำงานแล้วมันอยู่สนใจได้ในแล้วนั่นมันจะเป็นส่วนนั้นอย่างนั้นแหละจ้ะอย่างนั้นแหละมันถือได้ว่ามันขัดแย้งกันไงขัดแย้งแต่ว่าทำตามที่ทำได้ก็แล้วกันแต่ว่าโยมไม่ต้องเรียงนะว่าเกสาโลมาเนี่ยไม่ต้องเรียงเอาอะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเรียงจะเรียงก็ได้ไม่เรียงก็ได้แต่เรื่องกะโหลกอย่างเดียวเลยจริงๆนะคะจ้ะฉะนั้นก็เห็นใจตรงที่ว่าเรามาพิจารณาแล้วปุ๊บจิตเราจะเลิกหยุดงานเลยมือจะไม่ทำอะไรเป็นละเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราใส่ใจตรงนั้นตรงนี้ก็หลุดอีกแล้วเนี่ยเพราะจิตมันจิตเดียวนั่นจะเห็นอยู่ว่าเขาแวบไปแวบมาจิตมันจิตเดียวไงถ้าอยู่นอกก็ไม่อยู่ในถ้าอยู่ในก็ไม่อยู่นอกมันเป็นอย่างนั้นทำให้เราเนี่ยล่าช้าตรงนี้แหละจ้านั่นแหละจะทำได้ดีช่วงที่ว่าไม่ได้ทำงานนั่นแหละตรงนั้นเราจะได้เนื้อตรงนั้นเนี่ยตรงที่เราไม่มีงานนั่นแหละใ
ฉพาะเวลาทำงานเนี่ยเราได้แต่ประคองได้แต่ประคองประคองอ่ะคำว่าประคองเนี่ยมันจะลุกไม่ได้เลยมันว่าเจริญไม่ได้แค่ประคองไปไม่ให้สุดหน่อยหนึ่งยังดีไม่ดีนะมีแต่ทรงกับสุดนะมันเจริญนี่ไม่มีเลยประคองเขาว่าประคองแต่ว่ามันทำไงได้เพราะว่าเรามีงานมันจะเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับอยู่ก็พยายามอยู่เนี่ยจ้ะพยายามอยู่ทำมานานหรือยังอ่ะก็ประมาณสัก5-6เดือนมาเนี่ยจ้ะเพราะว่าได้หนังสืออาจารย์มาก็เริ่มทำเรื่อยมาแล้วก็ทำ5-6เดือนนี่ประเมินผลว่ามันรู้สึกว่าดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงหรือยังไงดีขึ้นจ้ะคือรู้สึกว่าถ้าทำมากๆเนี่ยมีเวลาทำมากๆเพ่งข้างในจริงๆนะคะเขาก็จะมีอารมณ์เฉยๆเย็นๆเป็นวันๆสองวันไปเลยค่ะอ๋อนั่นแหละคืออนุภาพของเขาที่เขาส่งอยู่แต่ว่าเขาได้อยู่แค่นั้นเพราะว่าเรามีงานการมากเขาก็เลยเสื่อมลงไปอีกเราก็ต้องทำขึ้นมาใหม่อีกจ้ะนะเราก็เห็นว่าตรงนั้นก็ดีอยู่จ้ะจ้ะก็มีแค่นี้นะคะสาธุนะยังไงก็ใช้ความพยายามหน่อยตรงนี้เนาะก็ยอมรับว่างานการจะทำให้เราได้ทำยากจริงก็พยายามมากันแล้วสนใจมากแต่ว่าเวลามันเนี่ยแหละเกี่ยวกับเวลาใช่ๆเวลาอุปสรรคมากพุทธเจ้าถึงได้ออกเห็นผลจ้าจ้าเห็นผลมากเลยใช่พุทธเจ้าถึงได้ออกบวชเนี่ยท่านถึงเห็นเพศพุทธเจ้าถึงได้ออกบวชเป็นเพศสมณะไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยากตรงนี้เนาะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะโยมนมัสการพระอาจารย์สาธุนะสาธุก็น่าเห็นใจว่าพุทธเจ้าถึงได้ว่าโอ้รับงานนี้เนี่ยเราจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องอยู่ในเพศนี้ไม่ได้เพศสมณะถึงอุบัติขึ้นมาเนี่ยที่เห็นว่านิมิตเนี่ยนะคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะเนี่ยยมทูตทั้ง4นะแล้วก็เห็นว่าสมณะเป็นทางที่จะไปทางนี้ได้ก็เลยน้อมไปทางเนกขัมมะที่จะออกบวชก็คือการออกจากกามก็เลยหนีไปเพราะว่าทางนี้เป็นทางเกษมที่มีงานนี้โดยตรงไม่มีงานอื่นเกี่ยวข้องมีกายอาศัยข้าวน้ำไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองแล้วนอกนั้นเป็นเวลาปฏิบัติหมดเลยเพื่อให้ทำที่สุดของทุกข์ให้ได้ฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าตัดสินใจออกก็เพราะว่าทางนี้มันเป็นทางของคนคนเดียวที่เราจะต้องวางทุกอย่างแต่ว่าเห็นใจชาวบ้านทั่วไปที่มีงานมีการมากก็เห็นหน้าเห็นใจอยู่นะแต่เราก็พยายามก็แล้วกันเท่าที่ได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไปไม่ได้ก็ไปได้อยู่แต่ไปได้ทุลักทุเลก็เรียกว่าไปด้วยทุลีไปด้วยอุปสรรคไปด้วยขวากหนามแต่ว่าไม่เหมือนพระสมณะที่ไปได้โปรดโปร่งไม่มีขวากหนามแต่ว่าพระถ้าบวชแล้วไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะก็ถือว่าบวชมาก็ไปอย่างอื่นซะก็ทำให้เราไม่มีผลตรงนี้นะก็มีสายอื่นเข้ามาอีกเนาะขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทนะครับโยมสุภรัตน์ครับโยมสุภรัตน์ครับเจริญสุขจะโยมมาตรการจ้าลุงนะพ่อเลยจ้าเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมสุภรัตน์ว่าไงลูกอยากจะถามหลวงพ่อจ้าว่าลูกปฏิบัติมาปีกว่าแล้วไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนลูกนั่งสมาธิเหมือนคล้ายๆว่าลูกหายใจไม่อิ่มเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในท้องลูกเลยไส้พึกอะไรต่ออะไรมันว่างไปหมดเลยหายใจสั้นๆนะลูกก็อยากจะทราบมันเป็นเพราะอะไรจ้าเป็นเพราะมีสมาธินั่นเองเป็นเพราะมีสมาธินั่นเองแต่สมาธิอย่างโยมทำเนี่ยเป็นสมาธิธรรมดานะก็นิ่งไปก็ว่างหมดเลยแต่ออกมาก็ไม่ว่างแล้วล่ะเหมือนเดิมเนี่ยออกมาก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเข้าไปก็ว่างอยู่มันสั้นมากแบบลูกก็พยายามหายใจยาวๆ4-5ไม่ต้องไม่ต้องหายใจยาวมันสั้นก็ให้สั้นไปมันหมดก็ให้มันหมดไปไม่ตายโยมไม่ตายให้มันลมหายใจไม่มีก็ให้ไม่มีไปจิตเราไม่ตายโยมคนเข้าสมาธิเป็นอย่างนี้ทุกคนคือไม่หายใจน่ะคนเข้าสมาธิก็เหมือนน้องๆคนตายน่ะไม่หายใจลูกก็แปลกใจว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ลูกปฏิบัติมันจะได้2ปีแล้วลูกก็ดีมากก็คิดว่าลูกรู้ตัวลูกหรือว่าดีที่ลูกไม่เป็นอะไรอ่ะเราถ้าเราพยายามหายใจยาวๆนั้นมันก็จิตมันก็ถอยแล้วล่ะจิตมันจะถอยแล้วเราไม่ต้องสั้นให้สั้นไปเลยให้หายก็ให้หายเลยให้นิ่งเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวลูกก็อยากจะรู้แล้วก็ถึงได้ถามหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงคิดว่ามันเป็นที่จิตลูกก็ว่าจิตของลูกปกติไม่มีอะไรมันเป็นยังไงถึงได้หายใจเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในท้องมันหายใจสั้นนั่นแหละสั้นก็ปล่อยสั้นไปเลยแต่ถ้ามันสั้นจนที่ไม่มีเลยก็ปล่อยให้ไม่มีเลยแต่ว่าสบายไม่อึดอัดอะไรจ้าก็สบายพอถ้าภาคลูกทำอีก
พ่อทำอีกเขาก็ปกติอย่างกับที่ลูกเคยทำทุกวันนะจ๊ะนั่นล่ะลูกถอยออกมาคือว่านึกว่าเป็นยังไงไม่เคยเป็นแบบนี้พอลูกปฏิบัติมาปีกว่าร่วมส่งปีก็ลูกก็ไม่เคยเป็นแบบนี้อันนี้ลูกก็มาคิดเว้ยเป็นไงเป็นแบบนี้ลูกก็เลยถอยมาใหม่ๆแล้วปล่อยไปสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งแล้วลูกก็ถอยมากก็มาตั้งหายใจยาวๆตอนนี้สักพักก็อย่าไปถอยอย่าไปถอยแล้วก็อย่าไปยาวให้มันสั้นๆก็ปล่อยสั้นไปให้มันหมดก็หมดไปถ้างั้นเราจะเข้าสมาธิไม่ได้มันก็ถอยออกมาซะเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะจ้าจ้าจ้าลูกทุกวันนี้ลูกก็ตั้งใจแน่วแน่ในจิตของลูกน่ะนึกถึงพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระเจ้าอะไรก็ลูกก็นึกทุกวันนั่นแหละลูกก็ปฏิบัติดีที่สุดแล้วก็ชีวิตลูกก็มาครึ่งคนกว่าแล้วลูกก็คิดว่าลูกก็จะตั้งจิตไปก็เรื่องสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติเรื่องนี้อาจารย์ลูกก็จะไม่คิดอะไรเลิกสร้างเวรสร้างกรรมลูกก็คิดไปแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยลูกก็จะขอตั้งแต่ความดีไม่ทำเวรทำกรรมไม่ทำบาปอะไรลูกไม่เอาแล้วลูกคิดว่าอย่างนี้จ้ะทุกวันเนี้ยลูกตั้งใจมากลูกทำมาปีกว่าเนี้ยแต่มันมีความสุขอะใจเนาะบางครั้งที่ลูกก็มันมีความสุขแล้วลูกก็นึกถึงพุทโธพุทโธนั่งใครก็ลูกก็ยิ้มบางคนนั่งข้างๆเขาก็ว่าหาว่าลูกบ้าลูกก็ไม่เคยถือสาแล้วก็ยากว่าต้องไม่ถือสาเขาเนี่ยไม่ต้องถือสาอะไรเขาจ้าลูกคิดว่าใจลูกมีความสุขทำลูกอย่างเนี้ยมันก็ดีแบบว่ามันสบายก็ติดของลูกอะลูกก็ทำบางครั้งที่ลูกตะกอนลูกมีความทุกข์มากมายเดี๋ยวนี้ลูกมันทนทายเยอะมันไปมันเหลือแค่ส่วนเดียวจ้าคุณพ่อแต่นี้ลูกก็ไม่คิดอะไรลูกคิดว่าเวียนใครเวียนมันกรรมใครกรรมมันใครสร้างเวียนสร้างกรรมมันก็อยู่กับตัวเขาตัวเราก็ทำให้ดีที่สุดเราเอาสร้างบุญให้กับตัวเราเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องมีเวียนมีกรรมติดตัวเราไปเราก็จิตของลูกก็คงจะสงบลูกก็คิดแบบเนี้ยจ้าลูกก็ไม่คิดอะไรมากมายลูกก็ไปพิจารณาที่ว่าคนที่เขาตายลูกก็เอาไปพิจารณาเพราะลูกไปดูศพเขาแล้วลูกก็เอามาดูตัวเองอย่างนั้นให้สมมติตัวเองดิให้สมมติตัวเองเหมือนคนตายคนนั้นดิจ้าจ้าสมมติเป็นผู้เป็นจ่าสมมติเป็นผู้จัดผู้เป็นคนเนี่ยลูกไปดูลูกชอบดูคณะลูกก็เอามาพิจารณาแล้วก็เอามาดูตัวเองก็วันหนึ่งลูกก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเขาถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันยังไม่พอโยมต้องสมมติร่างเราเป็นซากศพเหมือนคนนั้นเลยทำอย่างนั้นเลยถึงจะดีนั่นแหละลูกก็คิดแบบนั้นเนี่ยเอาชีวิตของลูกมาเป็นซากศพของคนที่เขาเสียชีวิตลูกไปจนคนนั้นนั่นแหละลูกก็ทำคิดแบบนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยลูกก็ไม่เคยที่ว่าจะใจร้ายชีวิตตัวเองลูกก็เหมือนอุทิศให้ไอ้บุญที่ลูกทำอะทุกวันเนี่ยนะลูกก็ไปตรวจที่เดิมบางครั้งเขาบอกว่าหาว่าลูกน่ะเคร่งมากลูกบอกว่าไม่เตือนแล้วไม่ต้องถือสาจ้าลูกก็ทำตามที่ว่าเขาลูกฟังหลวงพ่อตะหน่องนะฟังทุกวันกลางคืนก็ฟังตอนเครื่องหลวงพ่อกลางวันมั่งแล้วหลวงพ่อตะหน่องลูกก็ฟังลูกก็นั่งฟังหลวงพ่อตะหน่องก็แบบว่าเขาเทศตอนเครื่องที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาใจดีมั้ยเขาก็หดละไปเทศไปอย่างนั้นนะลูกก็นั่งยิ้มบางคนก็หาว่าลูกบ้ามั่งอะไรมั่งลูกไปถือข้าแล้วก็ยากว่างานก็ช่างเขาลูกไม่ว่าเขาหรอกของนี้เขาไม่ปฏิบัติเขาพูดว่าก็เหมือนว่าตัวใครตัวมันใช่ไหมลูกก็ว่าเออช่างเขาของคนนี้ใครทำใครได้แล้วลูกก็ว่างี้เพราะเวรกรรมมันมีจริงบาปเบิกอะไรนั่นเขาไม่เชื่อเขาก็พูดว่าลูกอย่างโน้นอย่างนี้ลูกก็ไม่ถือตาแล้วก็ยากว่าเขาทำเขานะจ้าสาธุเนาะโยมเนาะจ้าจ้าสาธุนะก็ให้ทำที่ยิ่งขึ้นไปเนาะก็นี่ก็คือการประพฤติปฏิบัติถึงเราจะเข้าใจได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนนะเขาเรียกว่าสมาธิมีสองอย่างสมาธิฌานกับญาณฌานก็คือการทำจิตให้นิ่งอย่างที่โยมทำในลมหายใจจะหายไปญาณก็คือการอบรมมรรคมรรคก็คือการที่เราเห็นตัวเองนี่เองนั้นการเห็นตัวเองก็ต้องให้จิตท่องเที่ยวในตัวเราแล้วก็ให้เห็นแจ้งแล้วเมื่อแจ้งขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเครื่องแจ้งนั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของเราแล้วก็เป็นเครื่องให้คำตอบของเราว่าเราไม่มีอะไ
ถ้าไม่แจ้งมันจะไม่มีคำตอบนี้ไปแล้วคำตอบนี้เองจะไปตอบในจิตจิตมันถึงจะหายดื้อนะจิตได้รับคำตอบนี้มากเข้ามากเข้ามันก็เริ่มหายดื้อและจิตนั้นก็จะเป็นควรเป็นจิตที่ควรแก่การงานที่เหมาะควรแต่ที่เราจะใช้อะไรก็เรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการฝึกจิตก็เลยเกิดขึ้นว่าอ๋อถ้าเราเห็นตัวเองขึ้นมาคำตอบมันก็จะเกิดขึ้นในจิตว่าโอ้เราก็ยังไม่มีอะไรแล้วเขาจะมีอะไรเราจะถือสาอะไรเราโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเราไม่ควรเอาจิตไว้อะไรจิตนี้เป็นของที่เราไม่มีอะไรในที่เราจะยึดมั่นอะไรในร่างกายนี้มันถึงจะหยุดได้นะก็มีสายนะแทบจะสายสุดท้ายเลยเนาะครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับมีสายเข้าจากจังหวัดเลยนะครับโยมสวัสดิ์ครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมก็ยังป่วยอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อยังป่วยอยู่เนาะแต่ว่าปฏิบัติทิ้งไหมล่ะไม่ทิ้งเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะต้องพยายามหน่อยสิต้องพยายามเพราะว่ามันอยู่ที่มันเจ็บปวดมากค่ะหลวงพ่อถึงจะเจ็บปวดอย่างไรถ้าเราไม่มีตรงนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรต่อรองดังนั้นเราก็ต้องทนหน่อยเพราะเรายิ่งไม่ทำเนี่ยเราจะไม่มีอาวุธอะไรสู้เขาได้เลยนะเรามีอาวุธชนิดนี้เนี่ยเราจะให้เราสบายก่อนค่อยทำก็ไม่ได้ทำทั้งที่ว่าจนตอกนั่นแหละเหมือนก็ว่าเป็นภาวะจนตอกจอมยอมแล้วนะต้องทำไปไม่งั้นไม่มีที่พึ่งโยมถ้าโยมทำน้ำพลนะจนเป็นไงเป็นกันในจุดท้ายเนี่ยมันจะต่อรองอะไรได้ดีไม่ดีเราสามารถจะดีขึ้นได้นะทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งนี่เราจะไม่มีเครื่องอาวุธอะไรไปต่อรองเขาเลยเราจะแย่นะถ้าทิ้งนะเราต้องทำไม่ทำเขาเรียกว่านักรบเนี่ยถึงยังไงก็ต้องไม่ทิ้งอาวุธที่เราจะต้องตายคาอาวุธเลยไม่ทิ้งอาวุธแน่นอนเราต้องสู้ตลอดจนตายคาในสนามรบถ้ามันอาวุธของเราก็คือการพิจารณากายนี่เองเนาะก็พยายามนึกค่ะเจ้าพ่อหลวงพ่อแต่มันนึกไม่ค่อยได้นะมันจะไปคิดอย่างอื่นนะคะพอนึกอย่างเงี้ยก็จะเป็นคิดอย่างอื่นมาอีกแล้วมันทำไมมันก็อย่างนั้นนะสู้กันอย่างนั้นนะถ้ามันนึกไม่ได้เอามือลูบเนื้อลูบตัวไปนึกลูบไปก็นึกไปลูบไปก็นึกไปถ้าลูบแล้วยังไม่อยู่หยิกเลยหยิกให้มันเจ็บให้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆเขาจะอยู่เองหาทุกอย่างไม่ได้เลขก็ด้วยกลได้มนต์ก็ด้วยคาถาเลยว่ากันไปหมดพยายามจะหาทางแต่มันจะยากตอนแรกเท่านั้นแหละถ้าจะเริ่มได้ก็จะดีขึ้นถ้าโยมไม่เอาตรงนี้นะโยมแย่นะอาตมาก็เป็นห่วงอยู่ว่ามันจะไม่มีอาวุธอะไรต่อรองเขาเพราะศึกนี้มันศึกใหญ่ถ้าเรามีอาวุธเนี้ยต่อรองเขาเริ่มจะได้ขึ้นเราจะใช้ความป่วยของเราเนี้ยเป็นข้ออ้างว่าเราไม่ไหวนั้นนั้นนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจนตอนที่เรายังไม่ป่วยเราก็ไม่ได้ทำไว้ไงตอนป่วยมาทำมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันศึกสองด้านเราต้องสู้ไม่สู้นี่จิตเราจะจ้าวุ่นไปหมดเลยแล้วก็เราก็จะหมดกำลังใจหมดเลยท้อแท้หมดเลยไม่ไหวก็พยายามเอาคำสอนของหลวงพ่อนั่นแหละค่ะเวลาเจ็บปวดมากๆก็นึกออกมาต้องนึกทุกเวลาเจ็บไม่เจ็บก็ต้องนึกไม่เจ็บก็ต้องนึกอย่านึกตอนเจ็บไม่ได้เพราะว่าตอนไม่เจ็บเราไม่ได้ทำไว้มันจะสู้ไม่ได้เราจะไปนึกตอนที่วิกฤตแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอนที่ไม่วิกฤตก็เตรียมน้ำไว้ตอนไฟยังไม่ลุกเนี่ยเตรียมน้ำไว้ไฟลุกมาเรายังมีน้ำให้อยู่แล้วอันนี้ไฟลุกก่อนถึงจะหาน้ำโอ้ไม่ทันเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเอาใหม่ไม่เป็นไรนะเอาใหม่ตั้งรับพยายามให้ถึงที่สุดนะคะหลวงพ่อใช่ไม่มีอะไรอย่างอื่นจะเป็นที่พึ่งหรอกนอกจากตรงนี้เท่านั้นแหละกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะแก้ไขไปนะนี่ที่พึ่งของเราสาธุสาธุก็เป็นโรคร้ายนะก็ถือว่าน่าเห็นใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต่อรองก็คือการนึกถึงอสุภะในตัวเรานึกถึงความตายคนนึกถึงความตายคนจะไม่ตายนะถ้านึกเป็นมันจะตายถ้านึกตายจะไม่ตายเพราะมันแก้กันเขาเรียกว่าน้ำยอกน้ำบ่งน้ำนี่แหละยอกแต่น้ำนี่มาบ่งอีกทีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นจะตายอยู่แล้วก็นึกความตายเขาทับเลยแล้วมันจะไม่ตายนะเพราะว่าความตายเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาแก้กันเอาความตายซะเลยเราจะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นความตายถ้าใครนึกได้จะเป็นอมตะจะไม่ตายนะจะหายโรคหายภัยได้แล้วเขาจะเกรงใจมากสำหรับคนที่ทำพิธีนี้สมมติว่าเหมือนว่าเราจิตเราอยู่ในตัวมากเนี่ยอยู่ในตัวเราบ่อยๆเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองแล้วก็
คนอะไรเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรก็ดีหรือกฎแห่งกรรมของเราก็ดีเนี่ยจะเกรงใจเราพญามัจจุราชก็ดียมพบาลก็ดีนะเขาเรียกว่า จะเกรงใจเราไม่อยากเอาคนอย่างนี้ไปเพราะคนที่เอาจิตอยู่ในตัวเนี่ยคนนั้นชื่อว่าเป็นพระนะถ้าจะเราจะฆ่าคนนี้ให้ตายเนี่ยมันเท่ากับว่าฆ่าคนคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าพระอีกคนองหนึ่งแหละเหมือนว่าฆ่าสองคนนะแต่ถ้าใครไม่ทำอย่างนี้นะมันเหมือนฆ่าคนคนเดียวฆ่าคนไปเลยไม่ใช่ฆ่าพระเขาฆ่าง่ายนะสมมติว่าเราไปมีเรื่องกับใครคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นหนีไปบวชเนี่ยเป็นพระเนี่ยแล้วเราแค้นที่จะไปฆ่าเนี่ยเราจะกล้าฆ่าไหมในเมื่อท่านห่มพระเหลืองอยู่เนี่ยเราก็เลยบอกอ๋อถ้ายังไงรอศึกก่อนแล้วมาเจอกันแต่ไม่กล้าฆ่าคาผ้าเหลืองเหมือนกับว่าฆ่าสองคนฆ่าทั้งพระฆ่าทั้งคนแต่ถ้าไม่นุ่งผ้าเหลืองเนี่ยฆ่าคนคนเดียวพอได้ความแค้นมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็ดีหรือว่ากฎแห่งกรรมของเราก็ดีเนี่ยเมื่อใครพิจารณาตัวเขาจะเกรงใจเลยเกรงใจว่าคนนี้คือพระเพราะอะไรเพราะทางเส้นนี้เป็นทางของพระพระอรหันต์ท่านเดินทางเส้นนี้ถึงเราจะไม่นุ่งพระไม่นุ่งเหลืองก็จริงแต่ว่าทางมันเป็นพระนะอันนี้การนึกอย่างนี้เนี่ยทำให้ความเกรงใจก็เกิดฉะนั้นเขาถึงให้อายุมาที่หลายคนที่เคยบอกนะที่บอกว่าอยู่ในห้อง ICU แล้วเนี่ยเขามาเอาเนี่ยยังไม่เอาเลยมาปล่อยให้อยู่ต่อไปนะโยมพยาบาลมานั่งที่โรงพยาบาลเลยนะมารอเอามาทำไมล่ะไปได้แล้วกลับบ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมหมอเนี่ยใส่ชุดแดงแล้วก็ไม่หันหน้ามามองด้วยก็พูดอย่างนี้บอกให้ไล่กลับบ้านอย่างเดียวแล้วหมอมีชุดแดงด้วยเดี๋ยวจงกระเบนด้วยนะแล้วก็มันมีหรือหมออย่างนั้นนึกได้ก็ไม่ใช่หมอแล้วล่ะเนี่ยนี่เขาหมอให้เราต่ออายุได้นั่นเองวันนี้รายการของเราก็นาทีสุดท้ายพอดีเนาะครับผมก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับรายการ ธรรมะสว่างใจก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วโยมสามารถที่จะนำคำสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปรับใช้กับชีวิตเราได้แล้วก็ถ้าเกิดข้อสงสัยไงก็สามารถเขียนความคิดเห็นหรือคำถามมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงท้ายนี้ก็ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมนะครับผมก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ